ครูแสงทิพย์นึกว่าแสงโสมนะฮะอีพีที่หนึ่งเราติวไปแล้วนะครับนะวันนี้เป็นอีพีที่สองนะครับก็มากับกลิ่นไอของการรับสมัครวันแรกนะครับนะอ,อย่าไปสนใจอะไรมากคุณครูรับสมัครแล้วก็ลุยอ่านหนังสือต่อนะครับนะจะมีคู่แข่งกี่คน5คน10คน100คนก็ต้องอ่านหนังสืออยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้น เราต้องอ่านให้เข้มเลยคุณครูครับวันนี้เรามาเจอกับอาจารย์แก๊ปเหมือนเดิมนะฮะอาจารย์แก๊ปทานข้าวยังคานะเรียบร้อยครับคุณครูนะฮะสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับคราวที่แล้ว EP ีหนึ่งเราพูดถึงอะไรบ้างนะครับ e ี1หนึ่งเราพูดถึงหลักสูตรสอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวหลักสูตรสอบนะฮะว่าภาคก่อนหนึ่งเนี่ยในส่วนของอาจารย์แก๊ปเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยคะแนนเนี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันมีกี่คะแนนเราต้องทําได้อะไรบ้างนะครับคราวที่แล้วพูดไปแล้วนะครับและทบทวน คราวที่แล้วก็พูดถึงว่าภาคกอคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับร้อยข้อเนี่ยไม่ว่ามหาลัยเนี่ยจะออกเนี่ยน้องต้องเจอกี่ข้อและเจอหัวข้ออะไรบ้างนะครับนะทวนจากคราวที่แล้วจําได้ไหมมีติสัมพันธ์นะฮะเงื่อนไขในรูปแบบต่างๆนะครับความสามารถด้านเหตุผลคณิตศาสตร์ทั่วไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราทุกคนที่นั่งฟังอยู่เนี่ยนะครับอีพหนึ่งได้พูดไปแล้วว่าต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับนะอ เปิดว่าเปิดรับสมัครวันแรกคนเยอะไม่เบาเลยค่ะนะนั่นแหละครับนะฮะคู่แข่งเราทั้งนั้นนะครับนะอย่าเดินไปหยุมหัวเขานะครับนะคนเดินไปหยุ่มหัวก็เลยนะครับนะห้ามนะทุกคนนะเออเราต้องสู้กับตัวเองให้ได้นะครับนะสู้มีแต่ชนะกับแพ้แต่ถ้าน้องไม่สู้กับแพ้ลูกเดียวนะฮะเลือกเอานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่นั่งฟังอยู่พี่เชื่อว่าน้องกําลังสู้ยิบตานะฮะเพราะนั้นเรามาสู้กันดีกว่านะครับ คุณครูอันนี้พูดถึงอ p พหนึ่งนะพูดไปหมดแล้วนะสัดส่วนคะแนนนะครับอนุกรมออกกี่ข้อนะครับนะตัวการดําเนินการการถอนรหัสตารางข้อมูลสตินะครับทุกอย่างพวกนี้ออกกี่ข้อพูดได้หมดแล้วนะครับนะที่เหลือคือการฝึกให้เข้มคนแล้วแหละนะครับคุณครูสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพวกเราทุกคนนะอาจจะไม่ได้ดูครบทักทายครบทุกคนนะครับนะอันนี้ถ่ายทอดสดไปหลายที่มากนะครับก็ขออนุญ,ญาตนะครับนะ อาจจะไม่ได้เรียกชื่อพวกเราทุกคนนะครับเดี๋ยวดูก่อนช่องทางลืมเปิดช่องทางเพจเลยนะครับนะเพะจอาจารย์แก่าเพจรวมพลว่างไงวันนี้นะครับนะโอเคอยู่กันไหมเพจรวมพลนะข้อ,ขอส Stevens, ขขอบสพมกสปเหมือนกันไหมครับอันนี้ตอบไปในกลุ่มลับหมดแล้วนะพวกนี้ขออนุญาตไม่ตอบเลยนะครับเรื่องการรับสมัครตอบไปในกลุ่มลับหมดแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญ,ญาตลุยกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับวันนี้กี่<ๆ>ช่องทางครับ กลุ่มลับยุทธพงษ์ชัยกลุ่มลับคณิตศาสตร์ขนมหวานนะครับนะหน้าเพจอาจารย์แก๊ปนะฮะหน้าเพจแก๊ปติวเตอร์คณิตศาสตร์ขนมหวานหน้าเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์จาริเตอร์สี่ช่องทางครับวันนี้นะสี่ช่องทางเพราะฉะนั้นอาจารย์แก๊บจะดูโคมหมุนๆนะครับนะทุกคนมองซ้ายทีขวาทีนะเพราะฉะนั้นก็พิมพ์ทักทายเข้ามาได้นะครับนะระหว่างนี้นะครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับนะคุณครูทุกคนมากวันนี้เรามาลุยกันต่อครับ คราวที่แล้วพูดถึงอนุกรมไปสามสิบข้อประมาณนี้นะฮะใช่ไหมประมาณสามสิบข้อนะฮะเดี๋ยวเปิดไปก่อนวันนี้เรามาต่อข้อที่สามสิบเอ็ดเลยคราวที่แล้วถึงข้อนี้ใช่ไหมฮะทุกคนต่อข้อที่สามสิบเอ็ดเลยนะครับนะ,ะวันนี้สมัครคนแรกเลยค่ะคุณครูนะคุณครูรีบไปไหนอะ <laughs> รีบแจ้ะนะเอ,อหลายคนกลัวกลัวคะแนนจะเท่ากันอะไรเงี้ยนะครับนะออไม่ต้องกลัวหรอกนะครับนะ เอาความรู้ก่อนนะครับนะแต่ไปสมัครวันแรกก็ดีแล้วคุณครูจะได้จบเรื่องจบราวไปนะครับผิดพลาดอะไรก็จะได้แก้ไขทันเนาะสมัครวันแรกนะครับนะโดยเฉพาะเอกที่มีปัญหาตอนนี้นะครับนะก็มีดราม่ากันอยู่เยอะแยะเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะเออมันเป็นเรื่องปกติครับของข้าราชการก็อย่างนี้แหละนะครับอ่ะมาทุกคนข้อที่ส1ครับลุยต่อนะทุกคนเออทุกคนถามก่อนทุกคนได้ยินเสียงอจาจังไหมเนี่ยไม่ใช่นั่งพูดอยู่คนเดียวนะน,นี่นะ ทุกคนได้ยินเสียงอาจารย์ไหมเนี่ยทุกคนถ้าได้ยินเสียงกด99ให้หน่อยครับในช่องแชททุกคนได้ได้ได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเจนไหมภาพกระตุกไหมถ้าได้ยินชัดเจนกด99มาหน่อยครับในช่องแชทนะฮะ99มา,า,า <Warm. S 1> หน่อยฮะ มาลุยสแสดงว่าได้ยินชัดเจนนะครับนะมาลุยกันนะครับ99้าานะสาธุ99ครับทุกคนครับมาลุยกันฮนะ31ครับ5 7 12 16 28 36 64 80 144 107 6 3ิบแโอ้โหนี่ตัวเลขอะไรวเนี่ยนะครับนะทำไมมันเยอะเหลือเกินนะครับคุณครูเลขยาวๆแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับประมาณ90%เนเนี่ยมันจะเป็นอนุกรมข้ามนะฮะ มันจะเป็นอนุกลมข้ามอ่าครูฟ้าทุนีสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีครับนะคุณนิดสวัสดีครับอ่าครูยุพพรสวัสดีครับนะอ่าครูปาน่ารักสวัสดีครับอ่าคุณครูบีบงกฏสวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับอาจารย์เห็นคนไหนก็ทักทายไปนะครับทักทายไม่หมดจริงๆคุณครูคุณพลอยอคุณครูเลคุณครูกัลยาสวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะนี่น่ครูไพโร์นะ อ่าคุณนิ่มคุณนิ่มคุณดาลินอ่าโอเคมาทุกคนโอเคนะคุณมงคลข้ามแน่นอนนะเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจะเป็นว่ากุมข้ามนะครับนะหลายคนบอกว่าข้ามไปเลยหรือเปล่าข้อนี้นะคนละข้ามนะครับนะคำว่านุกุมข้ามคือมันจะข้ามตัวนะครับกับข้ามข้อคนละเรื่องโอเคปะทุกคนครับเอาให้ดีนะว่าบนข้ามอะไรนะครับคุณครูถ้าเป็นโนกุมข้ามเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าข้ามสองตัวนะครับนะอย่างนี้เรียกว่าข้ามหนึ่งตัว นะโอเคียวะมันก็จะเป็นอนุกรมข้ามเหมือนข้อข้อไหนนะอนุกรมข้ามมีไหมที่ติวไปเมื่อคราวที่แล้วนะฮะอนุกรมข้ามเดี๋ยวดูก่อนคราวที่แล้วมีไหมคราวที่แล้วไม่น่ามีหรือเปล่าคราวที่แล้วเดี๋ยวเปิดยกตัวอย่างอนุกรมข้ามก่อนเนี่อย่างเงี้ยอนุกรมข้ามเห็นไหมฮะมันจะข้ามตัวไปเลยเอียว่ะมันจะข้ามไปเลยนะฮะโอียว่ะประมาณนั้นนะครับนะเพราะนั้นข้อนี้เนี่ย มันก็อาจจะไปเรื่องกลุ่มข้ามก็ได้วันสอบเนาะก็ต้องลองนะฮะลองว่ามันข้ามยังไงนะครับแต่วันนี้มานั่งติวนะฮะมันต้องเจอแบบแปลกๆบ้างนะครับแบบนี้เคยออกข้อสอบนะฮะวันสอบเราต้องลองก่อนนะเอ่อลองบวกลองเพิ่มลองตัวๆก่อนนะครับแต่วันนี้เรามาติวเนาะอาจาร,รย์แก๊็บขอยัดเฉลยเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคุณครูดูตรงนี้คุณครูดูตรงนี้คุณครูดูตรงนี้ คุณครูดูตรงนี้ทุกคนข้ามข้ามข้อนี้เลยนะข้ามข้อนี้เลยนะขอญยตเฉลยเลยนะครับทุกคนครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาติวนะฮะโอเคไหมทุกคนดูข้อนี้อาจจาแก,กไม่ระบายละหมดเลยอะไม่ทุกคนดูตรงนี้สังเกตว่าจาไม่ได้ระบายทั้งหมดนะครับยาวๆอาจจาระบายทีละสองตัวสองตัวสองตัวคุณครูเห็นอะไรไหมคูเธราพรตอบมาแล้วอเอาละมีคนตอบมาแล้วอ คนอื่นคนอื่นว่าไงนะฮะตอบเท่าไหร่พอเฉลยมันออดทุกทีเรื่องนี้นะครับนะนะใครที่มีชีตอยู่แล้วน้องอย่าลืมตัดโจทย์นี้นะใส่กล่องนะอย่าลืมนะตัดโจทย์นี้ใส่กล่องนะครับนะห้ามลืมคุณครูทีละตัวมาห้ากับเจ็ดเนี่ยต่างกันอยู่สองเริ่มนะเริ่มนะสิบสองกับสิบสองกับสิบหกเนี่ยต่างกันอยู่สี่เห็นไหม้ายี่แปดกับสามสิบหกเนี่ยต่างกันอยู่แปด เห็นไหมอ่ามาคนเริ่มเห็นทางสว่างแล้วนะแปดสิบกับห4บสี่เนี่ยนะครับต่างกันอยู่ส6บหนะจับลบกันนะจับลบกันนะอ่าครูกแก้มาแล้วครูกแก้มาแล้วนะเออทางหน้าเพจอ่ะอ่าครูนัทนาลีอ่ามีคนตอบแล้วนะออครูปันแก้วอมาเริ่มตอบแล้วนะอ่า ถ้าคนไหนได้บรรจุเลยปีนี้เอคุณดารินว่านะนะโอเคมาต่อไปร้อยสี่สี่กับร้อยเจ็ดสิบหกนะครับต่างกันอยู่สามสิบสองนะฮะเพราะนั้นเราดูความต่างแต่ละตัวสองสี่แปดสิบหกสามสิบสองแสดงว่าไอ้คู่ข้างหลังเนี่ยตรงนี้นะครับมันต้องเท่าไหร่ครับต่างกันอยู่หกสิบสี่นะฮะพอเราเห็นว่ามันต่างกันอยู่หกสิบสี่เนี่ยนะครับนะพอเราเห็นต่างอยู่หกสิบสี่เนี่ยนะครับ จาก5ไปนียเพิ่มขึ้น 2, 2ตรงนี้เพิ่มขึ้นหมดเลยนะเพิ่มขึ้นหมดเลยเ <ข echo. S 1> พราะนั้นเราต้องบวกเพิ่มขึ้นไปใช่ไหมครับวกเพิ่มขึ้นไปเพราะนั้นตรงนี้เราบวกเพิ่มขึ้นไปนะครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ฮะเพิ่มขึ้น64นะครับเพราะนั้นจาก32 320เนี่ยบวกเพิ่มขึ้น64ก็เป็น384ครับตรงนี้เป็น384ครับข้อนี้ตอบ384ครับตอบช้อยข้อที่4ีครับผมกดปัป๊บเลยอ่าตอบข้อ4ีครับ แบบนี้ก็มีเหรออาจารย์นั่นไงฮะนั่นคือสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนะครับคือสิ่งที่จัดคอร์สนี้ขึ้นมานะครับคอร์สเดือนหมาหอนนะครับทำไมต้องจัดเพราะว่าเราจะได้รู้จักเรื่องพวกนี้เรื่องพวกนี้มันสอนกันไม่ได้นะครับนะพอเรารู้จักแบบนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมเอาโจทย์เนี่ยตัดใส่กล่อง นะครับใครยังไม่รู้จักกล่องแห่งการเรียนรู้นะครับนะไปถามเพื่อนที่เคยลงคอสกัาจารย์นะครับนะคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยนะครับนะเขาลงคอสมาแล้วเขารู้จักอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นต้องฝึกเป็นประจำนะครับทุกคนมันจะได้มองเห็นนะต่อไปทุกคนต่อไปไปต่อฮะสามสิบสองก็อีพีที่แล้วมีคนขอขอ,ขอตึงๆเลยครับท่านคะขอตึงๆหน่อยเนี่ยเริ่มเริ่มตึงแล้ว ถ้าตึงกว่านี้ไม่ต้องไปสอบแล้วครับถ้าตึงกว่านี้นะครับมันมันมันคงตึงกว่านี้ไม่ยากแล้วแหละนะครับนะเนี่ยอาจารย์รวบรวมมาให้แล้วนะครับรวบรวมที่เคยออกข้อสอบมาแล้วนะฮะต่อไปทุกคนข้อสามสองแปดเอ็ดส่วนยี่ห้ายี่เจ็ดส่วนห้าเก้าส่วนเก้าส่วนหนึ่งสิบห้าส่วนหนึ่งยี่ห้าส่วนหนึ่งนะฮะทำไมอาจารย์พูดว่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งขอยัดซูมเข้าไปซูมเข้าไปทุกคนพวกเราเห็นตรงนี้ไหมเห็นไหม ตรงนี้เนี่ยจากยี้ามาเหลือหเนี่ยมันถูกหารด้วยหก็คือมันตัดทอนอนะจนเหลือห้นะครจากแปไปยี่เนี่ยมันก็ถูกตัดทอนโดยการหารด้วยสามใช่ไหมฮะแปเตั้งหารด้วยสลองทดดูนะแปตั้งหารด้วยสมครับทุกคนลองดูสามสองหจับลบกันเหลือเศษสองชักหนึ่ลงมาเป็นยี่สิบเอดสามเจดยี่อ็ดอ่ะสามเจ็ดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดอ่เพราะนั้นตรงนี้จะได้เป็นยีนะครับเพราะฉะนั้น ทุกตัวเนี่ยมันลดลงถ้าข้างบนนะลดลงโในการหารสามนะถ้าพวกเราไม่ไม่เห็นเนี่ยนะครับอาจาร,รย์ขอยัดเปลี่ยนเก้าตรงนี้นะอาจาร,รย์เปลี่ยนเลขเก้านะเปลี่ยนเลขเก้าเป็นเก้าส่วนหนึ่งน้องจะสบายใจมากขึ้นนะฮะเพราะอะไรจากยี่สิบเจ็ดไปเหลือเก้าเนี่ยมันก็ลดลงโในการหารสามเหมือนกันนะครับยี่สิบเจ็ดตั้งหารด้วยสามก็จะเหลือเก้านะฮะเพราะนั้นสรุปแล้วสรุปแล้วนะจากตัวนี้ ก้อนสีเขียวไปก้อนสีเหลืองไปก้อนสีฟ้าทุกคนดูนะจากก้อนสีเขียวไปก้อนสีเหลืองเนี่ยมันถูกคูณด้วยห้าแล้วหารด้วยสามถันไหมคุณครูน้องคนที่ได้คําตอบแล้วน้องพิมพ์มาได้เลยนะพิมพ์มาไว้เลยนะอาจารย์แก๊ปขออนุญาตอธิบายนิดเดียวนะครับเราจะได้ห็นเอาทำไมห้าอยู่ด้านบนน่ะทําไมสามอยู่ด้านล่างอ่ะนะถ้าห้ามันอยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะตัดกับยี่ห้าไม่ได้ห้ามันเลยต้องอยู่ด้านบน เพราะถ้ามันตัดปุ๊บห้าหนึ่งห้าห้าห้ายี่ห้ามันจะได้ตัวนี้นะครับทําไมสามต้องอยู่ด้านล่างล่ะเพราะสามมันจะขึ้นไปตัดแปดสิบเอ็ดจะเหลือเก้าเอ้ไม่ใช่จะเหลือยี่สิบเจ็ดนะครับออาจารย์เมากาว 9, หรอเปล่าว่าวันนี้นะครับนะ่ะตัดสมตัด81ได้เก้าเฉยเลยนะครับนะ่ะเพราะนั้นคำตอบคือว่าจากก้อนนี้ไปก้อนนี้ต้องขูถูกคูณด้วยห้าส่วนสจากก้อนนี้ไปก้อนนี้ต้องถูกคูณด้วยห้าส่วนสามเ้ไหม อ่าคุณคูณนิวถูกคูณด้ห้าส่วนสตลอดเลยนะครับต่อ5ไปคูณนะเอา3าไปหารนะเพราะนะั้นคำตอบข้อนี้คือจาก2 5่ไปเป็นอะไรก็ต้องเอา25คูณกับ5้าส่วนสามเ้ไหมยี่ห้าคูณห้าส่วนสมเพราะนั้นเราก็คูณเลยเอ๊สาตัดไม่ได้ไม่ต้องตัด เอา25คูณ5 25คูณ5ได้125ตัวส่วนคงเดิมคือ3คํคำตอบข้อนี้คือ125ส่วน3ครับตอบช้อยข้อที่2องก็จบจบก็จบโอเคไหมอ่าเพราะนั้นเราต้องมองให้ออกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นเศษส่วนเนี่ยซึ่งเจอบ่อยนะครับทุกคนครับเจอบ่อยนะไม่ใช่ไม่บ่อยนะเศษส่วนเนี่ยน้องต้องดูความสัมพันธ์ให้ออกนะครับบางทีอาจจะมีบวกเพิ่มขึ้นด้วยอาจจะมีลดลงด้วยแต่ข้อนี้เป็นเรื่องการคูณ คูณเศษส่วนเข้าไปทําไมต้อง5ด้านบนทําไมต้อง3ด้านล่างน้องเราไปคิดวิเคราะห์ดูนะครับแล้วเห็นบ่อยๆนะฮะฝึกบ่อยๆอต่อไปครับต่อไปข้อที่33สต่อไป119 116 1 11 0 7 80 -1 ลบ1ตัวต่อไปมีค่าเท่าไหร่อ่าคุณครูคุณครูทุกคนสู้ๆนะเข้าโค้งสุดท้ายแล้วคุณครูนะครับอีกประมาณสัก20กว่าวันเราก็จะเจอ ข้อสอบจริงๆแล้วนะครับนะไม่ว่าสนามไหนนะทุกคนนะสนามไหนใครออกก็ตามหนูจะเจอเรื่องอนุกรมแน่นอนนะฮะไม่ว่าใครจะจอ,อกข้อสอบน้องต้องเจอภาคกอนแน่ๆนะครับต้องเจอคณิตศาสตร์ร้อยละเปอร์เซนต์อะไรพวกนี้เจออยู่แล้วตารางข้อมูลสถิติเจออยู่แล้วเพราะนั้นอย่าเที่ยวถามว่าเขาออกข้อสอบยากไหมเตรียมตัวเองให้พร้อมนะครับอ่านหนังสือให้เยอะนะครับนะอ่าข้อนี้ทุกคนจากร้อยสิบเก้ามาเหลือร้อยสิบหกลดลงสามนะ จาก116มาเหลือ107ลบเลขอยู่นะลดลง9นะฮะจาก107มาเหลือ80ลดลงนะฮะลดลงโดยการลบ27เนี่ยคนที่ฝึกดีๆเนี่ยเห็นแล้วต้องเห็นแล้วต้องร้องไห้เลยนะครับนะเ,ออเลขมันไม่ยากใช่ไหมตรงนี้ลดลง81ครับแล้วเราจะรู้เลยว่าจาก9มา3เนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันถูกคูณด้วย3จาก9มา27ก็ถูกคูณด้วย3ตรงนี้ก็คูณด้วย3เพราะนั้น ตัวถัดไปก็ต้องคูณด้วย3นะครับเราไปคูณเลขดู81คูณด้วย3มเนี่ยนะครับมันจะได้เป็น243เพราะนั้นตรงนี้คุณครูครับจากนี่มานี่นะต้องลบ200ไม่ใช่คูณต้องมันต้องคูณ3มันต้องลบ243มนะฮะเออมันคูณ3เนาะคูณ3คูณ3คูณ3เพราะนั้นไอ้นี่ก็ต้องคูณ3ด้วยนะครับคำตอบก็คือเอา1ตัวนี้ยึกๆตรงนี้นะเอา1ตัวนี้ ไปลบกับ243ลบ1ลบ243ก็เป็นลบ244คําตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่1นึ่งโอเคนะใครตอบไปแล้วพิมพ์รัวๆเลยนะครับนะใครฝึกมาแล้วพิมพ์รัวๆเลยนะครับนะต่อไปทุกคนต่อไปเรื่องนี้ต้องเยอะๆหน่อยนะครับนะแต่ทันแ็ปจะไปไวนิดหนึ่งนะครับนะอาจจะมีอธิบายบ้างนะครับนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไปไวนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ย มันสอนกันไม่ได้นะครับมันต้องฝึกเยอะๆนะครับฝึกการมองตัวเลขเยอะๆว่าแนวโน้มตัวเลขเป็นยังไงนะครับ2ตัวบวกกัน2ตัวคูณกันซึ่งอธิบายไปแล้วใน EP พีหนึ่งะครับใครยังไม่ดู EP พีหนึ่งะฮะไปดูก่อนนะไปดูอธิบายตอน EP พีหอธิบายไปแล้วนะครับต่อไปข้อ34 2 8 21 48 96ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะคุณนิวบอกไม่ได้ยินเสียงฮัลโหลคุณกูอ๋อ อา้าวหายไปแล้วข้อความอ่านเแวบบ็แบเว็บเมื่อกี้นี้นะครูนะิวลืมเปิดเสียงหรือเปล่าครูนะิวนะอาจจะก็ตกใจว่าน้องไม่ได้ยินเสียงนะน้องได้ยินนะตอนนี้ทุกคนได้ยินนะโอเคนะต่อไปข้อสองยี่สี่สองแปดยี่สิบสี่สิบแปดเก้าสิบหกตัวต่อไปตอบเท่าไหร่วันสอบก็ลองสองตัวคูณสองตัวบวกกันก่อนซึ่งไม่ได้นะครับก็ลองตีแฉกดูนะฮะเดี๋ยวซูมให้ตีแฉกดูสองไปแปดบวกเพิ่มขึ้นหกแปดไป ยี่สิบเอ็ดบวกเพิ่มขึ้นสิบสามคุณนิวบอกได้ยินแล้วครับโอเคนะต่อไปยี่สิบเอ็ดไปสี่สิบแปดเพิ่มขึ้นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคุณคูณลองไปบวกลบเลขเอานะทุกคนเพราะเลขมันไม่ได้เยอะอาจาร,รย์ก็คงไม่ได้ตั้งบวกให้พวกเราดูนะครับนะโอเคว่าเลขมันไม่ได้เยอะนะครับอาจาร,รย์ก็บวกเลขเลยนะครับต่อไปสี่สิบแปดไปเก้าสิบหกเพิ่มขึ้นสี่สิบแปดตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ ทุกคนดูก้อนน่ารักน่ารักตรงนี้อ่าก้อนนี้ก้อนนี้นะฮะถ้ารู้ใส่เข้าไม่ได้เลยครับถ้ารู้นะใส่ได้เลยแต่ตอนนี้รู้ไหมไม่รู้เพราะว่าน้องดูตัวเลขตรงนี้เนี่ยดูไม่ออกเลยนะหกสิบสามยี่เจ็ดสี่แปดเนี่ยดูไม่รู้เลยนะครับเพราะนั้นลองทําอีกชั้นหนึ่งทุกคนทําอีกชั้นหนึ่งข้อนี้ตอบยังอะ่ะข้อนี้ตอบกันยังทุกคนข้อนี้ตอบอะไรกันอ่าหลายคนเริ่มตอบแล้วนะโอเคนะไหนทางหน้าเพจทางหน้าเพจ วันนี้อาจารย์แก๊ปเอาร้อยเลยครับอ๋อลุยเลยนะคุณครูพัชรพันธ์นะอวันนี้เอาร้อยเลยครับนะวันนี้ต้องจบเรื่องนี้เอาให้จบเพราะว่าเดี๋ยวมันใกล้สอบแล้วนะครับนะมันมีทั้งหมดร้อยห้าสิบข้อนะครับใกล้จบแล้วนะเอาให้จบเรื่องนี้เลยนะอ่าต่อไปหกไปสิบสามเนี่ยเพิ่มขึ้นเจ็ดนะฮะสิบสามไปยี่สิบเจ็ดเนี่ยสิบสามกโดดไปยี่สิบเจ็ดเพิ่มขึ้นสิบสี่นะฮะ ยี่สิบเจ็ดไปสี่สิบแปดเพิ่มขึ้นยี่สิบเอ็ดอไม่ยิ้มวันนี้จะยิ้มไหนนะทุกคนมันเพิ่มขึ้นยังไงเนี่ยมันยังไงเจ็ดไปสิบสี่เนี่ยคูณสองนะตัวนี้ไม่ใช่คูณสองเพิ่มขึ้นเจ็ดนะเพิ่มขึ้นเจ็ดสิบสี่ไปยี่บเอ็ดก็เพิ่มขึ้นเจ็ดเพราะนั้นตัวต่อไปก็ต้องเพิ่มขึ้นเจ็ดเหมือนกันบวกเจ็ดเหมือนกันยี่สิบเอ็ดบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบแปดอ่า มันต้องบวกเพิ่มขึ้น2ี่บดนะฮะแล้วก็บวกเลขเลยสี่สิบแ8ดบวกสบดนะฮะก็จะกลายเป็น76็ดสิบหนะครับเจ็ดสบหสีแดงตรงนี้พอรู้กล่องที่เป็นรูปผูกกระต่ายแล้วแล้วก็บวกเพิ่มขึ้นไปอีก76็ดบเลยนะครับนะอะหกบวกหกห6บวกหลงท้ายด้วย2ลงท้ายด้วย2มีข้อเดียวข้อที่ลงท้ายด้วยก็คือช้อยข้อที่สาครับผมข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สาได้เลยกดปับเลยจบนะครับ ไปต่อนะฮะไปต่อนะทุกคนนะไปต่อร้อยเจ็ดสองร้อยเจ็ดสองโอเคทุกคนพยายามคอมเมนต์นะทุกคนนะพยายามคอมเมนต์นะอ่าอ่าข้อสามห้าผมได้ร้อยยิบเก้าครับอาจารย์ข้อสามห้าเมื่อกี้อะข้อสามห้าอะไรวะยัยงไม่ถึงเลยโอ้ครูใจเย็นดีแตก็ตกใจเลยร้อยยิบเก้ามามาจากไหนวะติวข้อนี้อยู่คุณครูสามยีสี่ 3, 4, แหมไปข้อสามห้าแล้วใครทํามาก่อนต้องทําไปเลยนะ แต่พี่อยากติวคนที่เขายังไม่ทันเขาจะได้ทําได้โอเคไหมฮะใครทําได้น้องยาวไปเลยนะครับยิ่งน้องอยู่ในกลุ่มแล้วอ่ะน้องต้องติวมาแล้วนะเออน้องต้องต้องติวมาแล้วน้องได้อยู่แล้วนะครับเราจะไปพร้อมกันนะครับนะต้องตกใจร้อยยิบเก้าครับรนะ้อยยิบเก้ามาจากไหนว่าข้อข้อข้อต่อไปนั่นเองนะครับนะเออต่อไปม,มาสามหกสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดอสามสิบเก้าหกสิบแปดตัวต่อไปตอบเท่าไหร่เอาละทุกคน เริ่มนะทุกคนนะเริ่มนะมาเริ่มสามหกสิบเอ็ดยี่สิบสามเก้าหกสิบแปดแล้วลองตีแชร์ก่อนไหมลองตีแชร์ก่อนนะอ่าลองตีแชร์ก่อนตอบร้อยสิบเอ็ดกันอ่ะแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้น้องอะไรอะ่ะเดี๋ยวเห็นแวบๆบแบบแบบเดี๋ยวนะเอ่อเมื่อกี้ร้อยยี่บเก้าอ่าครูซาร่าครูซาร่าใช่ไหมร้อยยี่บเก้าแต่ทำไม เพื่อนได้ร้อยสิบเอ็ดกันเดี๋ยวนะคนอื่นนะคนอื่นนะคนุณ้เท่าไหร่อ่าอ่าครูสุลการดูอาจารย์ติวแล้วมีความสุขนะ <c oughs> ไม่น่าเบื่อนะทุกคนแต่เรื่องนี้มันน่าเบื่อนะทุกคนนะทุเออทุกคนเบื่อไหมเรื่องนี้เรื่องนี้มันน่าเบื่อไหมโดยส่วนตัวอาจารย์ว่าเรื่องนี้มันน่าเบื่อนะมันแค่บวกเลขธรรมดามันก็ไม่ได้มีอะไรสนุกสนานนะครับแต่มันก็ต้องติวอะเพราะมันออกเยอะนะครับนะสามข้อห้าข้อบางปีนะครับนะมาทุกคนสามไปหกเพิ่มขึ้นสาม หกไปสิเอ็พิ่มขึ้นหน้ไปไว้นะสิเอ็ไปยีิเพิ่มขึ้น10นะครับนะต่อไป21ไป39มสิเพิ่มขึ้น18บวกแปดนะฮะไป9ก้าเก้ไปเกิเพิ่มขึ้น29่สิบเใช่ไหมยี่ิบเก้าอ่ะยี่สิบาถูกต้องยี 29, นะตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ตรงนี้อ่าตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อ่าโอเคใไหได้ไหม ครูสุดชาดาบอกทำสามชั้นค่ะโอเคครูวันวิสาอนุกรมสามชั้นโอเคนะลองมาดูลองมาดูว่าสามชั้นไหมต่อไปสามไปห้าบวกสองฮะห้าไปสิบบวกห้าครับสิบไปสิบแปดบวกแปดครับสิบแปดไปยี่สิบเก้าบวกสิบเอ็ดครับต่อไปบวกเท่าไหร่เรารู้เลยว่าชั้นเนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้นสามเห็นไหมทุกคนดูสองไปห้าบวกสามห้าไปแปดบวกสามแปดไปสิบเอ็ดบวกสามเพราะนั้นชั้นต่อไปก็ ละไว้ในถามที่เข้าใจได้นะครับเพราะฉะนั้น11ไปตัวต่อไปก็ต้องบวก3เหมือนกันนะครับนะบวก3บวก3แล้วไหละครับบวก3ก็ได้เป็น14บวก14ตรงนี้นะฮะบ,บวกทีละ3าทีละ3ทีละ3ไปเรื่อยๆแล้วเราก็บวกต่อฮะ29บวก14เป็นเท่าไหร่4 3ตรงนี้ก็บวก4 3เอาละครับเข้ไหมแล้วเราก็บวกต่อตรงนี้8บวก3อ8อ้าว8บวก3ลงท้ายด้วยหแอบดูช้อย ดูช้อยที่ลงท้ายด้วยหนึ่งมีช้อยข้อเดียวนะฮะก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งนี่สิบเด็ดสิบสิบเอ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคำตอบข้อนี้คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งลงท้ายด้วยหนึ่งกดปั๊บใช่ไหมอ่าถ้าทำถ้าน้องทำแล้วได้คำตอบอื่นนะครับก็คือได้คำตอบอื่นอก็คือหลายคนทักมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ผมทำได้แบบเนี้ยก็น้องทำได้ไงแต่มันไม่มีช้อยไง โอเคปะโอ้เอา้าแล้วหนูทําได้อะใช่หนูทําได้แต่มันไม่มีช้อยไงแล้วเรื่องนี้ต้องวัดอะไรครับเอาจริงๆนะเรื่องเนี้ต้องวัดใจคนออกข้อสอบนะครับเว่าเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องทําวิธีที่เขาใช้กันบ่อยๆอนุกรมสามชั้นสองตัวบวกสะสมสองตัวบวกสะสมสามตัวคูณกันสะสมนะสามตัวบวกกันสะสมอะไรเงี้ยที่เขาใช้กันบ่อยๆนะครับเราต้องเป็นสากลโอเคปะ อมันวัดแค่นั้นแหละมันมันไม่ได้วัดอะไรมากนะครับนะถ้าไม่มีช้อยก็คือไม่มีนะครับนะเราคิดไม่ตรงกับเขาแค่นั้นเองนะครับนะครูทอยบอกว่า8บวก3ได้12เสยเลยนะครับนะอาจารย์แก๊์ก็เป็นเหมือนกันครับนะ8บวก3ได้12นะครับนะบางที8บวก3ได้24ด้วยคุณครูนะครับนะเพราะนั้นช่วยกันบวกเลขหน่อยนะครับนะฮะต่อไปคุณครูแต่หนูได้ทำค่ะต่อไปครับต่อไปครับ อาจารย์พายามดูคอมเมนต์ตรงนี้ไปด้วยนะครับนะโอเคต่อไปสามสิบหกครับห้าไปเจ็ดเจ็ดไปสิบเอ็ดสิบเอ็ดไปยี่สิเอ็ดอ้ยี่สิบเจ็ดตัวต่อไปเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะเริ่มแต่ตัวเลขมันน้อยจังเลยอะ่ะมีสี่ตัวนะครับนะบวกกันก็ไม่ได้คูณกันก็ไม่ได้นะครับนะอ่ะลองดูฮะลองอ,อตีแชก่อนเนาะอ่า นี่มีคนเฉลยให้ใจและนะ้วนะครูแสงทิพย์นึกว่าแสงโสมนะฮะ <c oughs> <c oughs> นึกว่าแสงโสมนะครูแสงทิพย์นะเออคุณครูพยายามบอกคำอธิบายมาด้วยนะเพื่อนๆก็จะได้ดูคอมเมนต์ด้วยนะครับนะ,ะถ้าถ้ามีเวลาพิมพ์นะพิมพ์ให้เพืพ่อนๆดูหน่อยอะไรเงี้ยนะครับนะจะได้เป็นการเรียกแลกแลก,กเปลี่ยนความรู้กันนะครับความรู้จากอาจารย์แก๊์ฝั่งเดียวเนี่ยอาจจะอาจจะ ไม่ค่อยได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับนะต่อไปตรงนี้บวกสองครับเจ็ดไปสิบเอ็ดครับบวกสี่ฮะถ้าตัวต่อถ้าตัวต่อไปบวกหกนี่หวานเจี๊ยบเลยนะฮะต่อไปสิบเอ็ดไปยี่สิบเจ็ดสิบเอ็ดไปยี่สิบเอ็ดเพิ่มขึ้นสิบหกนะฮะตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้าเราเห็นเลขแค่นี้แล้วทุกคนเดาไปเองนะครับเช่นตรงนี้คูณสองหรือเปล่าเนี่ยมันคนเดาไปเองนะฮะทุกคนดูอันนี้เป็น โจทย์ข้อนี้เป็นเขาเรียกไงเป็นเป็นบทเรียนที่ดีเลยนะครับนะสำหรับคนที่ทำข้อสอบแล้วมันไม่ตรงกับช้อยบางคนเนี่ยบอกว่า2ไป4เนี네 <toss ing S 1> ่ยตรงนี้บวก2 4ไป6เนี oute, <season> ่ย4ไป16ตรงนี้บวก12ซึ่งมันไปไม่ได้นะครับนะแต่บางคนเอาไปคูณนะฮะบางคนเอาไปคูณ2ไป4คูณ2 4ไป16คูณ4แลวบางคนก็เอาไปคูณนะครับนะแล้วคิดว่าตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่คุณครู อันนี้เรามาคุยกันแล้วน้องคิดว่าคูณสองคูณสี่ต่อไปต้องคูณอะไรนะครับบางคนคิดว่าคูณสองคูณสี่คูณหกหรือเปล่าบางคนคูณหกตรงนี้อ่ะคูณหกตรงนี้แล้วเอาสิบหกตรงนี้ไปคูณหกนะทุกคนดูอ่ะสิบหกคูณหกอาจารย์แคปทำวิธีผิดผิดให้ดูนะทุกคนนะอวิธีผิดผิดให้ดูนะดูอะไรนะวิวิธีผิดผิดอ้าแสดงว่าผิดเหรอคะใช่ทําให้ดูว่าคนส่วนใหญ่คิดไปเองว่าเป็นอย่างนั้นนะครับทุกคนดู หกหกสามหกใส่หกทดสามหกหนึ่งหกทดสามเป็นเก้านะฮะเก้าสิบหกเราก็ใส่เก้าสิบหกเข้าไปตรงนี้แล้วน้องก็เอายี่สิบเจ็ดตรงนี้บวกเก้าสิบหกยี่สิบเจ็ดบวกเก้าสิบหกเจ็ดบวกหกได้สิบสามใส่สามทดหนึ่งเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกสองเป็นสิบสองได้ร้อยยี่สบสามได้ร้อยยี่สิบสามซึ่งมีนิช้อยไหมไม่มีนะครับเพราะนักร้องบอกน้องว่า ถ้าไม่มีก็คือไม่มีนะฮะน้องก็ต้องคิดเปลี่ยนวิธีอื่นใช่สิ่งที่น้องคิดมันอาจจะถูกในความคิดเราเข้าใจไหมฮะแต่มันไม่ตรงกับคนใจคนออกข้อสอบเข้าใจไหมแล้วหนูจะรู้ใจเขาได้ยังไงค,ครับอาจารย์ครับอ๋ออันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะครับนะคุณครูเพราะนั้นเราก็คิดไปเองไม่ได้อะบางคนบอกอ่ะคูณสองคูณสี่ต่อไปคูณแปดนะคูณแปดก็คาดว่าจะไม่ได้ทุกคน สิบหกคูณแปดหกแปดสี่แปดใส่แปดทดสี 4, 8, ่แปดหนึ่งแปดทดสี่เป็นสิบสองเป็นบวกร้อยยี่สิบแปดเอา128 27, ร้อยยี่บแปดบวกกับยี่สิบเจ็ดนะฮะบวกตรงนี้นะบวกตรงนี้นะบวกไปเป็นสามห้าก็เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบห้าก็ไม่มีช้อยอีกนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นวิธีที่เราคิดเนี่ยมันมีคําตอบแหละแต่มันไม่ได้ไงเขาช้อยอะ่ะมันล็อกไว้อย่างนี้นะครับนะมันตีกรอบเราไว้อย่างนี้นะครับนะเ,เพราะฉะนั้น เราก็คิดแบบนั้นไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดวันสอบคุณครูฟังคําพูดอาจารย์นะวันสอบทุกคนมีสิทธิ์คิดนะครับผิดก็แค่ลบแล้วทําใหม่ผิดไม่ใช่ว่าน้องผิดโอเคปะมันมีสิทธิ์คิดกันได้นะครับแล้วที่น้องพิมพ์มาในช่องแชทเนี่ยเขาก็ลองกันมาหมดแล้วนะครับเข้าใจปะเขาก็ลองมาหมดแล้วไม่ใช่เขาถึงเขาจะถูกกันเลยนะครับ ที่น้องเห็นในช่องแชทเนี่ยเขาฝึกกันมาก่อนแล้วนะครับไม่ใช่วันแรกแล้วก็จะเป็นกันเลยนะครับนะเพราะนั้นกำลังจะบอกน้องๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับนะก็ต้องฝึกเยอะๆนะครับนะทาผิดบ่อยๆนะครับอ่ะมาเฉลยทุกคนสองตัวนี้คือ2กํกลัง1 4ตัวนี้คือ2กํกลัง2 16ตัวนี้คือ2กํกลัง4เห็นไหมครับเห็นยังไงครับทุกคนดู1 2 4 1ไป2ดูที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองนะ 1, 1, 2, 2, 4, 1 2, นึ่งไปสอสองไปสีไปสเนี่ยคูณ2องใช่ไหมคูณสองตัวนี้คูณ2แสดงว่าตัวต่อไปก็คูณ2อสตัวนี้เป็นก็คูณ2เป็นเท่าไหร่สี 4, คูณสเป็น8เป็น2องกำลังแปดเห็ไหมอ่าเขาจะทําให้หาได้แค่วิธีเดียวใช่ไหมคะเออเนี่คุณครูจอยพิมพ์มาดีมากเลยขอยัดก๊อปนะแล้วส่งให้ใหลายช่องทางนะครับนะ นี่มีน้องๆทามาอย่างนี้อ่าคำถามดีครับคำถามดี99%พูดอย่างนี้นะครับตอบครูจอยนะ99%เขาจะบีบให้เหลือแค่ช้อยเดียว99%อาจารย์มาไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะบางทีคนออกข้อสอบเขาเผลอคุณครูเผลอเลยเผลอเลยบางทีมันมันไปปรากฏช้อยอื่นด้วยนะครับมันก็มีโอกาสนะครับบางข้อที่ คิดได้2วิธีแล้วมันมีช้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นน่ะพี่ตอบน้องเลยว่าบอกไม่ได้จริงๆบอกไม่ได้จริงๆว่าว่าช้อยไหนจะเป็นช้อยถูกนะครับนะโอเคไหมเพราะนั้นก็มาแล้วแต่ดวงนะครับนะแต่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะเขาจะบีบช้อยเขาจะตัดตัวเลือกอื่นที่มันคิดไปทางอื่นได้นะครับเอาออกโอเคไหมจะเหลือช้อยที่เขาคิดอย่างเดียวนะครับโอเคไหม นะั่นคือคนที่ออกข้อสอบที่เขามีประสบการณ์นะครับนะยิ่งส่วนรุสิทธิ์เนี่ยมีประสบการณ์สูงมากนะครับในการทําเรื่องพวกนี้นะอ่ะทุกคนคิดต่อฮะสองกํลังแปดครับสี่แปดสิบหกสามสองหกสิบสี่ร้อยี่แปดสองห้าหกตรงนี้เป็นสองร้อยห้าสิบหกนะฮะใช่ไหมแล้วเราก็บวกเลขครับยี่สิบเจ็ดบวกสองร้อยห้าสิบหกครับบวกเลยบวกกันเจ็ดกับหกบวกกันเจ็ดกับหกบวกกันลงท้ายด้วยสามมีช้อยข้อเดียวที่ลงท้ายด้วยสามตอบช้อยข้อที่สองห้าหก ใช่ไหมอ่ะเล่าตรงนี้ให้ฟังเล่าเล่าให้ฟังน้องจะได้เข้าใจนะครับคนออกข้อสอบเนี่ยโจทย์หนึ่งข้อนะโจทย์หนึ่งข้อนะฮะเขาจะต้องไปลองก่อนว่ามันมีวิธีไหนบ้างเข้าใจไหมฮะเขาจะต้องไปลองก่อนว่ามีวิธีไหนบ้างมันจะออกช้อยเป็นเท่าไหร่บ้างนะฮะอย่างเมื่อกี้ร้อยยี่บสามอะไรนะอ่าร้อยห้าห้าสมมติมีสองร้อยด้วยสมมติเขาจะต้องตัดความเป็นไปได้พวกนี้ออกนะครับ แล้วก็บรรจุช้อยที่เขาต้องการวิธีที่เขาต้องการใส่เข้าไปอันนี้จะไม่โผล่ในช้อยนะครับนั่นคือหลักสากลในการทําเรื่องแบบนี้นะครับนะอันนี้เล่าให้ฟังนะครับของคนออกข้อสอบนะต่อไปทุกคนต่อไป37มลุยต่อ37 16ิบกอ่ะสิอก่อน11 16 13 18 15หกสิมีค่าเท่าไหร่พวกเราเห็นตรงนี้ไหมอ่ะเดี๋ยวซูมให้ เลขมันเพิ่มขึ้นแล้วมันลดลงเห็นไหมสิบเอ็ดแล้วไปสิบหกสิบหกลงมาสิบสามสิบสามลงมาสิบแปดเลขมันเพิ่มเพิ่มลดลดเพิ่มเพิ่มลดลด,ลดแล้วโจทย์ยาวๆอย่างนี้นะส่วนใหญ่นะครับที่บอกไปเกอร์ซนจะเป็นอนุกรมข้ามนะฮะข้ามกระโดดข้ามนะฮะเพราะนั้นเราก็ดูเลยตรงนี้สิบเอ็ดไปสิบสามสิบสามไปยี่ห้ายี่ห้าไปสิบเจ็ดตรงนี้เพราะนั้นสีเหลืองเขาไม่ได้ถาม เห็นไหมถ้าสีเหลืองไม่ได้ถามถามตัวนี้แน่สิบหกไปสิบแปดสิบแปดไปยี่สิบยี่สิบไปอะไรพอเห็นสีเหลืองแยกจากกันชัดเจนเลยทุกคนครับสีเหลืองนะเออสิบหกมาสิบแปดสิบแปดมายี่สิบยี่สิบก็ต้องไปเท่าไหร่ครับยี่สิบสองไม่ต้องคุยกันเยอะสาหรับคนอ่านหนังสือมาเพิ่มขึ้นทีละสองจริงไหมเป็นโจทย์แบบกระโดดข้ามนะครับนะเออไม่ใช่ข้ามข้อเด้อทุกคนนะกระโดดข้ามตัวเลขกระโดดข้ามนะครับนะข้อนี้ตอบช้อยยี่สิบสองครับฝน เห็นนะยี่สิบสองนะเนี่ยพยายามดูในเพจด้วยนะคุณครูอาจารย์พยายามดูอยู่น้องตอบมาได้เลยนะครับถ้ามีอะไรที่น้องคิดผิดอะไรเงี้ยเรามาคุยกันได้นะครับนะโอเคอ่ะต่อไปครับต่อไปนะน้องสังเกตสายตาพี่นะครับสังเกตนะสังเกตสายตานะครับหนึ่งสองสามสี่นะสี 4, 4, 4, 4, ่สี่ที่จอยแพดเป็นห้านะครับนะโอเคว่า ห้าที่สายตากําลังดูตอนนี้นะดูน้องๆทุกคนครับนะก็อยากดูพวกเราตอบอะไรนะครับต่อไปฮะสามสิบแปดครับสามสองหกห้าสี่ยี่สิบห้าสี่ยี่สิบพูดอย่างนี้แล้วนะครับเจ็ดหกสี่สองเก้าแปดเจ็ดสิสองสิบเอ็ดสิบแม่ทุกคนแม่เห็นอ๋อน้องออยบอกพี่แค่ห้าตานะครับนะ <laughs> พูดอย่างนี้แล้วสามสองหกห้าสี่ยี่สิบ 7จ็ดหกสี่สองเก้าแปดสสองสิบเอ็ดสิบเท่าไหร่นะฮะพูดถึงขนาดนี้แล้วคุณครูปุ๊บปุ๊บมันเข้าปากสักขนาดนี้นะฮะ,อะโอเคไหมวิญญาณวิญญาณอาจาร,รย์แก๊ปต้องเข้าสิงเลยนะครับทุกคนครับเออตรงนี้คูณกัน3าคูณสเห็นแล้วอยากร้องไห้ห้าคูณสี่ตรงนี้เป็นเจ็ดคูณหตรงนี้เป็น9กคูณแเพราะฉะนั้นตัวขวามือสุดเลยต้องเป็นเลยฮะสิบเอ็ดคูณสิบ สิบเอ็ดคูณสิบเป็นหนึ่งร้อยสิบครับคำตอบข้อนี้คือหนึ่งร้อยสิบฮะกดคุณครูวันสอบก็จะมีข้อยากข้อง่ายปนกันนะครับนะเพราะนั้นข้อยากเนี่ยจะปนอยู่ประมาณข้อสองข้อเท่านั้นเองนะครับนะโอเคปะต่อไปข้อยากก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นี่ข้อยากอันเนี้ยนะฮะเนี่ยข้อยากจะมีหน้าตาประมาณนี้ข้อง่ายก็จะง่ายไปเลยนะครับเพราะนั้นวันสอบก็แบ่งดีๆเจอข้อยากข้อง่ายนะครับนะ ถ้าเก็บข้อง่ายได้ก็โอเคนะครับนะี่ยเนี่ยข้อข้อยากจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับนะ,ะแต่หลายคนน่าจะเคยเจอหน้าโจทย์ข้อนี้นะครับออกมาหลายๆสนามนะครับนะ,ะคุณครูข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยทุกคนพพ์มาในช่องเชทหนอยนะพิมพ์มาหน่อย,นะอนนอยอโอเคหลายคนเริ่มตอบแล้วนะ,ฉะเฉลยเลยไหมทุกคนฐานเพิ่มทีละหนึ่งเลขกําลังลดลงทีละหนึ่งเอาละถ้าใครไม่เห็น พี่แนะนําให้ดูตัวง่ายๆก่อนง่ายๆคือตรงนี้ตรงนี้นะยี่ห้าเนี่ยคือห้ากำลังสองนะครับแต่หกเนี่ยหกคือหกกำลังหนึ่งเห็นไหมน้องเราไล่กลับดูอันนี้เป็นหกอันนี้นะเป็นหกอันนี้เป็นห้าแสดงว่านี่ต้องเป็นสี่นะครับตัวนี้ต้องเป็นสี่เห็นไหมแล้วตัวนี้เป็นหนึ่งเป็นสองตรงนี้เป็นสามนะครับซึ่งสี่กำลังสามได้หกสิบสี่จริงด้วยนะครับ เพราะนั้นมันก็จะไล่ไปนะครับตัวนี้ก็เป็นเท่าไหร่เป็นสามสามกำลังสี่เนี่ยก็ไล่ไปเพราะนั้นคําตอบตัวนี้ตัวหลังไม่ต้องไล่แล้วเพราะมันมันมันแน่ชัดอยู่แล้วนะครับเราไล่ไปข้างหน้าดีกว่าตรงนี้เป็นสามสี่ห้าหกต่อไปต้องเป็นเจ็ดะครับแล้วเจ็ดกำลังอะไรครับอันนี้เป็นสามอ่าเป็นสี่เป็นสามเป็นสองเป็นหนึ่งต่อไปต้องเป็นศูนย์เพราะนั้นคําตอบเลขตัวที่เขาถามคือเจ็ดกำลังศูนย์เจ็ดกำลังศูนย์ได้หนึ่งครับคําตอบข้อนี้คือ หนึ่งตอบใช้ข้อที่สองครับ <c oughs> คุณครูห้ามเจ็ดกำลังศูนย์ได้ศูนย์เนอะนะฮะห้ามนะครับนะมาคนฝนสบายใจเลยนะครับเจ็ดกำลังศูนย์ได้ศนะูนย์นะฮะฝนยังไม่เอารึทุกคนนะเจ็ดกำลังศูนย์ได้หนึ่งนะครับทุกคนครับนะออไม่ใช่ฝนสบายใจเลยนะครับนะเออห้ามตอบศูนย์นะครับทุกคนนะอ่ะต่อไปครับต่อไปไปต่อฮะสามสิบเก้าแล้วต่อไปสี่สิบนี่เสีส่วนอย่างนี้ นะคือใหญ่พลาดน,นะเศษส่วนอย่างนี้นะสองส่วนสี่ห้าส่วนเก้าสิบส่วนสิบหกสิบเจ็ดส่วนยี่ห้ายี่หกส่วนสามสิบหกตัวต่อไปตอบเท่าไหร่บางคนนี่มือดีครับนะมือดีมือดียังไงครับตัดเลขแค่เขาด้วยสองหนึ่งสองสองสองสี่อย่าไปตัดอย่างนี้นะ <S <S 2> <S 2> เข้าใบขนาดนี้แล้วทุกคนอย่าไปตัดนะบางคนคันไม้คันมือนั่นเนี่ยสองห้าสิบสองแปดสิบหกไปตัดให้เขาด้วยนะครับ ถ้าตัดละเพี้ยนเลยนะครับนะอย่าไปตัดนะทุกคนนะเอออย่างนี้ดีเลยแล้วทุกคนดูตรงนี้อ่าสองไปห้าเพิ่มขึ้นสามเขียนก่อนแล้วกันสองไปห้าเพิ่มขึ้นสามสามไปสิบเพิ่มขึ้นห้าสิบไปสิบเจ็ดเพิ่มขึ้นเจ็ดนะฮะสิบเจ็ดไปยี่สิบหกเพิ่มขึ้นเก้านะครับแสดงว่าตัวต่อไปเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นสิบเอ็ดนะเขียนตรงนี้ก่อนสิบเอ็ดเพราะนักคำตอบคือยี่สิบหกบวกสิบเอ็ดเป็นเท่าไหร่สามสิบเจ็ด เพราะนั้นข้างบนเป็นสามสิบเจ็ดแล้วนะเราก็ดูช้อยสามสิบเจ็ดไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่สามแปดก็ไม่ใช่แสดงว่าเหลือสองช้อยสามเจ็ดนะครับเราก็มาดูตัวส่วนขออนุญาตซูมออกหน่อยนะอ่ะตัวส่วนตรงนี้นะฮะสีเหลืองๆตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นสีเหลืองๆตรงเนี้ยเห็นแล้วคนที่อ่านหนังสือมาทําโจทย์มาเข้มๆน้องจะไม่ตีแฉกน,นะครับนะ ถ้าใครตีแฉกเนี่ยพี่จะมุดช่องแชทไปตีมือเลยนะครับทุกคนครับห้ามนะทุกคนเห็นเลขสี่เห็นเลขเก้าเห็นเลขสิบหกเนี่ยเราอ่านหนังสือมาขนาดนี้แล้วต้องรู้เลยว่าชุดนี้นะเป็นชุดกําลังสองนะครับตอนติวอยู่ในกลุ่มตอนติวปูพื้นฐานเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าไงครับเลขชุดนี้เป็นเลขอนุกรมลับใช่ไหมหนึ่งสี่เก้าสิบหกเนี่ยคืออนุกรมลับนะฮะต่อไปเป็นหนึ่งแปดยี่สิบเจ็ดอะไรพวกนี้เป็นอนุกรมลับคือกําลังสามนะครับเห็นที่ไหนอย่าไปตีแฉกนะครับ เพราะนั้นตัวนี้คือกําลังสองนี่คือสองกำลังสองสามกำลังสองสิบหกกำลังสองห้ากำลังสองหกกำลังสองนะฮะเพราะนั้นคำตอบข้างล่างตรงนี้คือเจ็ดกำลังสองเจ็ดเจ็ดก็เป็นสี่สิบเก้าเพราะนั้นข้างล่างจะได้สี่สิบเก้าข้างบนได้สามเจ็ดข้างล่างสี่สิบเก้าข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สองครับผมฝนฟับเลยต่อไปไปต่อนะครับไปต่ออาจารย์จะพูดขออนุญาตพูดแค่เน้นๆเลยนะครับนะ ขายของคงไม่ต้องขายกันเยอะนะครับนะทุกคนเรารู้อยู่แล้วว่าอาจารย์แก๊ปเตีวยังไงนะครับนะเห็นตัวกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะตออใบสี่สิบเอ็ดครับสามร้อยสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดตัวตะอไปตอบเท่าไหร่คุณครูสังเกตตัวเลขไหมมันลดลงว่ะทุกคนมันลดลงลดลงเยอะเลยนะครับแต่เลขเนี่ยมันหารไม่ลงตัวหรอกทุกคน เราลองตีแชร์ก่อนไหมมันลดลงเยอะเลยนะอลองตีแชร์ก่อนตีแชร์ก่อนตรงนี้มาสามร้อยสิบเจ็ดคุณครูอันนี้เลขเยอะหน่อยนะครับเลขเยอะหน่อยคุณครูอาจจะต้องอาจจะต้องนั่งลบเลขหน่อยนะครับจะได้เห็นภาพสามร้อยสิบเจ็ดลบกับร้อยห้าสิบเจ็ดดูผลต่างครับเจ็ดลบเจ็ดเป็นศูนย์นะฮะตรงนี้ยืมกันมาเป็นสองตรงนี้เป็นสิบเอ็ดนะฮะสิบเอ็ดลบออกห้าจะเหลือหกสองลบหนึ่งเป็นหนึ่งได้ 160. ร้อยหกสิบแสดงว่า มันถอยหลังนะฮะมันถอยหลังไปร้อยหกสิบก็เป็นลบร้อยหกสิบนะคุณครูห้ามกดคืดเลขนะครับนะเออเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์อยู่ตอนที่เข้ามาติวนะครับนะชีตพร้อมเอกสารพร้อมคือคือเลขพร้อมตีตายเลยนะครับทุกคนครับห้ามใช้คือเลขนะทุกคนถ้าใครใช้คือเลขนะครับอาจจะจะมุดไปจูบเลยนะครับห้ามนะครับนะเออเดี๋ยวกดผิดว่ะผิดว่ะเนาะเออห้ามกดคือเลขนะฮะ ห้ามนะพี่จะมุดช่องแชทไปเลยนะครับห้ามกดนะน้องพี่ทุกคนต้องหัดทดเลขด้วยตัวเองนะคุณครูวันสอบไม่มีเครื่องคิดเลขนะออต่อไปเริ่มต่อไปนะเจครับร้อยหาเมัเหลือเจ็ดเจฮะลดลงเหมือนกันร้อ7หลบเจลองลบดูนะได้0ูนย์ลบเเป็น8ปดฮะได้80ครับติดลบแปใช่ไหมเออไหนดูคอมเมนต์หน่อยดิออโอเคนะคอมเมนต์เป็นเอกฉันท์ไหมเนี่ยเอกฉัน์นะต่อไปฮนะ เจ็ดเจ็ดฮะเจ็ดเจ็ดมาเหลือสามเจ็ดครับลดลงลองลบได้ดูนะลดลงสี่สิบนะครับเห็นตรงนี้ต้องชัดเลยร้อยหกสิบมาเหลือแปดสิบแปดสิบมาเหลือสี่สิบแสดงว่ามันหารด้วยสองผู้ประสาทชาวบ้านมันลดลงครึ่งหนึ่งครึ่งครึ่งครึ่งอ่าแสดงว่าต,วตัวต่อไปเนี่ยต้องลดลงยี่สิบซึ่งจริงด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็ต้องลดลงสิบซึ่งจริงด้วยนะเพราะนั้นตัวต่อไปที่เขาถามตรงนี้ต้องลดลง ครึ่งหนึ่งเหลือห้านะครับเหลือห้าก็เอาสิบตรงนี้ไปแบ่งครึ่งเหลือห้าเราก็เอาเจ็ดน้องไม่ได้ตอบห้านะเอาเจ็ดตัวนี้ไปลบออกห้าเห็นไหมฮะเจ็ดลบออกห้าจะเหลือสองครับคําตอบข้อนี้คือสองฮะตอบชอยก,ก็หนึ่งจบต่อไปไปต่อนะครับไปต่อนะไม่มีใครผิดนะไม่มีนะอะ่ลดลงครึ่งหนึ่งครูสีิลักถูกต้องนะครับออโอเคนะต่อไป Mal. คุณครูขำอะไรคุณครูน,นคะครูพระจราพันธ์นขำอะไรนะฮะอ่ะ่อไมอ่อ่อไปฮะข้อสี่สองแหมข้อสี่องเห็นเห็นแล้วไม่อยากเขียนให้เมื่อยมือเลยนะครับนะเออน้องตอบอะไรครับลบสี่ศูนย์แปดสี่สิบสองยี่สี่ตัวต่อไปตอบอะไรอาจาร,รย์เคยบอกไปในอีพีหนึ่งแล้วทุกคนจำได้ไหม ตอนอาจารย์เจอโจทย์เนี่ยภาพในหัวอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะเลขสองตัวบวกกันก่อนอาจารย์จะเลขสามตัวบวกกันก่อนอาจารย์จะลองเอาเลขสองตัวคูณกันก่อนเลขสามตัวคูณกันก่อนภาพในหัวอาจารย์จะทำอย่างนี้เพราะมันดูง่ายดีนะฮะเพราะเห็นอันนี้ทุกคนดูเห็นอันเนี้ยอาจารย์จะเอาเลขสองตัวบวกกันก่อนซึ่งมันไม่ได้นะครับนะอ่าสองตัวบวกกันอย่างนี้มันไม่ได้อะนะครับนะแต่พอสามตัวบวกกันเนี่ยลบสี่ศูนย์แปดเนี่ยบวกกันได้สี่ ต้องเริ่มเอกใจแล้วเอาสามตัวต่อ084บวกกันที่12ใช่ไหมสามตัวบวกกันนะครับพอมันลองได้แล้วเนี่ยถ้ามันได้นะก็ได้เลยถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีเข้าใจไหมฮะเพราะการเอาเลขคูณกันเอาเลขบวกกันเนี่ยมันไม่ยากนะครับมันสามารถมองได้นะครับว่าเฮ้ยคูณกันเฮ้ยบวกกันโอเคไหมเพราะนั้นคาตอบข้อนี้คือเอาสามตัวบวกกันนะครับนะนะโอเคไหมตรงนี้ต้องเกิดจาก4 12 ยี่สิบสี่บวกกันนะครับบวกกันนะเท่าไหร่เนี่ยสิบสองบวกยี่บสี่เป็นสามหกสามหกบวกสี่เป็นสี่สิบครับคำตอบข้อนี้คือสี่สิบอย่าลืมนะเจอโจทย์แว็บแรกลองเอาสองตัวบวกกันก่อนสองตัวบวกกันลองเอาสองตัวคูณกันก่อนนะครับนะหรือไม่ก็ลองเอาสามตัวบวกกันหรือไม่ก็ลองเอาสามตัวคูณกันลองก่อน นะครับก่อนจะตีแฉกนะลองก่อนมองงนี้ก่อนนะครับนะมันจะไวขึ้นนะครับอ่ะต่อไปมันมองง่ายคุณคนอ่ะต่อไปฮะสี่สามโอ้โหเลขดูเหมือนเยอะนะสองพันยี่สิบสองพันสิบห้าสองพันห้าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับแล้วก็หนึ่งพันเก้าเจ็ดสิบฮะตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะเออโอ้โหลืมแชร์เลยคุณ <c oughs> ลืมแชร์เลยหน้าเพจฝากแชร์ด้วยคุณครูฝากคนละหนึ่งแชร์หน้าข้างหน้าเพจนะครับนะโอ้ลืมแชร์เลยทุกคนแชร์ก่อนครูครับขอเวลาแป๊บหนึ่งนะขอเวลาสามชั่วโมงนะครับนะวันนี้หนูง่วงนอนจังขาจันค่ะไปนอนคุณครูไป,ไป,ไ,ปนะไปนอนไปนะไปนอนไปนอนนะครับแล้วเดี๋ยววันที่สอบเสร็จน้องจะได้นอนอีกยาวเชื่อพี่สินะครับนะเอเพราะนั้นลองมองถึงวันนั้นไว้นะครับลองมองถึงวันที่เราจะประสบความสําเร็จไว้นะครับนะ วันนั้นน่ะตาค้างเลยถ้าสอบไม่ได้นะครับนะนอนไม่หลับหรอกนะครับมือเนี่ยมาไก่หน้าผากเลยบางคนเนี่ยตีนขึ้นมาไก่หน้าข้างหน้าผากเลยนะครับนอนยังนอนไม่หลับเลยนะครับเพราะนั้นนึกถึงวันนั้นไว้นะครับนะนึกถึงวันนั้นไว้นะครับแล้วน้องจะสบายใจเชื่อพี่นะครับอ่ากดแชร์ไปก่อนนะครับนะฝากคนนึงแชร์ดิคุณครูนะในในในกลุ่มกดแชร์ไม่ได้นะครับในในกลุ่มกดแชร์ไม่ได้นะครับนะกดแชร์แล้วไม่ออกนะครับนะโอเคไหม เทพิเกลลงขนมหวานเอาให้หนักช่วงนี้เอาให้หนักนะครับนะโ okay. อเคแชร์เสร็จแล้วไลน์บอกด้วยนะครับนะเสร็จแล้วคุณครูกินที่บูมเสร็จแล้วครับขอไปคุณครูครับเสร็จแล้วแชร์เสร็จแล้ว,อลวตอนนี้นะครับอ่ะฝากคนหนึง่งแชร์คุณครูอ่ะต่อไปครับตรงนี้เห็นชัดเจนว่ามันลดลงใช่ไหมลดลงห้าทุกคนครับตรงนี้ลดลงสิบเห็นไหมฮะมองด้วยตารู้เลยตรงนี้ลดลงเท่าไหร่ลดลงสิบห้านะครับอันนี้พันเก้าเก้าสิบไปเหลือพันเก้าเจ็ดสิบลดลงยี่สิบฮะ ห็นไหมลบห้าลบสิบลบสิบห้าลบยี่สิบแสดงว่าตัวต่อไปต้องลบยี่สิบห้าเราก็แค่เอาหนึ่งพันเก้าเจ็ดสิบลบออกยี่บห้าก็จะเหลือหนึ่งพันเก้าสี่สิบห้าครับทุกคนเป็นเอกฉันนี้หนึ่งพันเก้าสี่บห้าฝนฟับเลยอันไหนไม่ยากไปเลยนะครับนะอันไหนไม่ยากไปเลยตาบ้านสี่สี่ครับสิบสองสิบสองยี่สิบเอ็ดสามเก้าหกสิบหกเลขมันก็ไม่ไปไกลมากนะแต่มันเพิ่มขึ้นนะ เลขมีนาโนเพิ่มขึ้นนะลองตีแชก่อน2ตัวบวกกันได้ไหมสอตัวบวกกันไม่ได้อ่าเข้าสอตัวคูนกันไม่ได้หรอกนะครับอ่ะเพิ่มขึ้นตีแชกบวก0ูนอ่าสิ 12. ไป21่สิบเอ็ดบวกเก้านะบ่อไป39บวกสนะิบแปไมสามไป66 39ไป66เพิ่มขึ้น27ใช่ไหมใช่สินะจับลบกันอ่ะใช่ยี 27. ตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะอ่าต่อไปฮะวันนี้ผมอยากฟังอย่างเดียวนะผมเม้นแล้วเฟซมันขึ้นอะไรไม่รู้ครับนะอ่อต้องคอยกดปิดอ๋ออโอเคนะกดหัวใจพอค,คุณครูมงคลนะกดหัวใจพออ่าต่อไปอันนี้ชัดเจนตรงนี้มันเพิ่มขึ้นทีละเก้า ก้าไปสิบแปดก็เพิ่มขึ้นเก้าสิบแปดไปยี่บเจ็ดก็เพิ่มขึ้นเก้าชั้นที่สองคงที่แล้วเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็บวกเพิ่มขึ้นเก้ายี่บเจ็ดบวกเก้าเป็นสามสิบหกบวกสามสิบหกครับเพราะนั้นคําตอบข้อนี้คือหกสิบหกบวกสามสิบหกก็จะเป็นหนึ่งร้อยสองครับคําตอบข้อนี้คือหนึ่งร้อยสองก็ยังไม่น่ายากมากสําหรับพวกเรานะครับนะคุณครูนะเราก็ดูเฉพาะอันที่แปลก,ปลกนะครับนะอันไหนได้แล้วก็โอเคนะครับนะ ให้น้องดูเฉพาะอันที่แปลกๆพอแล้วนะครับต่อไปคุณครูข้อสี่ห้าครับ4 2 5ร8 1ย1 7ห้าห้อแปดสิบเอ็ดหร้อยสิบเจดแล้วก็ห3 3้สาบสามตัวต่อไปมีค่าเท่าไหร่นะครับคุณครูพยายามดูอันที่เราแปลกๆนะอันที่เราไม่คุ้นชินนะครับนะพยายามดูตรงนั้นข้อไหนง่ายเนี่ยทำได้เลยนะครับนะข้อไหนง่ายลุยไปเลยนะครับนะอะโอขอบคุณคุณครูสุมิตรานะฮะแท็กเพื่อนด้วยขอบคุณมากครับนะ,ะทางหน้าเพจนะครู อาจตทุพรอาจตุพรครับขอบคุณครับนะท็กเพื่อนด้วยนะครับนะเออฝากแชร์สิ่งที่ดีให้กันนะครับนะเอออ่าต่อไปฮะสี่ร้บห้าไปเหลือ,อไปเพิ่มขึ้นดิเพิ่มขึ้นแยเป็นหกรอยแปสิบเออ่ะจบลบก่อนหกร้อยปลบสยยีานะครับลบเลขตรงนี้ยืมมาเป็นเจ็ดนะฮะตรงนี้เป็นสิบเครับสิบ็ลบห้าจะเป็นหกเจดลบสองจะเป็นห้าสี่อ่าสี่กับหกลบกันเป็นสองก็เป็น สองร้อยห้าสิบหกตรงนี้เป็นสองร้อยห้าสิบหกสองห้าหกทุกคนเห็นแบบนี้ไหมแวบแรกเนี่ยอาจารย์เห็นตัวนี้เป็นห้ากำลังสองนะแวบแรกนะแวบแรกนะครับนะแต่ตัวหลังมันไม่ใช่แล้วนะก็เลยตัดความคิดตรงนั้นไปนะครับเนี่ยการฝึกทําที่ดีต้องไปอย่างนี้นะครับสังเกตตัวเลขเนี่ยนะครับยี่ห้าแปดสิบเอ็ดแล้วมาสิบเจ็ดเนี่ยไม่ใช่ละงั้นเอาวิธีกําลังสองออกไปอะไรเงี้ยนะครับนะออพยายามทาบ่อยๆนะครับนะมองเลขก็พยายามลองนึกดู เห็นเลขแล้วต้องรู้สึกนะครับนะออไม่ทางใดก็ทางหนึ่งต้องรู้สึกนะครับต่อไปอันนี้ไป681ไปเหลือ617ครับลดลงเหมือนกันอันนี้ลดลงจับลบดู6 8 1 6 1หลบ6หอ่ะลบดูตรงนี้ปับ๊บปับได้7ฮะตรงนี้ได้เป็น11ครับ11ลบออก7จะเป็น4 7-1จลบ1จะเป็น6 64แต่ลดลงนะลดลงต้องติดลบครับเพราะนั้นตรงนี้ไปตรงนี้ลดลง64เฮ้ยเริ่มมานะ เริ่มเริ่ม,เ,ม,เ,มเห็นเข้าวรางแล้ว่อไมตรงนี้เพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้น633้ยบสามลบห้ฮะตรงนี้เพิ่มขึ้นจะเหลือสองฮะตรงนี้13 13ลบออกเจดจะเหลือ6 2สลบหนึ่งจะเหลือ1นะึฮะก็จะเป็นเพิ่มขึ้น16ตรงนี้เพิ่มขึ้น16ทุกคนเห็นอะไรบ้างบวกลบบวกลบแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นลบแน่แล้วเลขชุดนี้เนะี่ยทุกคน จากสองห้าหกมาเหลือหกสิบสี่เนี่ยแล้วจากหกสิบสี่เนี่ยไปเป็นสิบหกเนี่ยคุณครูมันถูกหารด้วยสี่นะถูกหารด้วยสี่นะทุกคนลองดูตรงเนี้ยถูกหารด้วยสี่นะไม่เชื่อทุกคนลองดูสองห้าหกหารด้วยสี่ลองดูตัดปุ๊บสี่ตัดยี่ห้าเป็นหกหกสี่ยี่สี่จับลบกันเหลือเศษหนึ่งชักหกลงมาเป็นสิบหกสี่ได้สิบหกสี่สี่สิบหกได้หกสิบสี่ไหม ต่อไปจากหกสิบสี่เหลือสิบหกก็ถูกหารด้วยสี่เหมือนกันหารด้วยสี่นะฮะเราไปหารดูนะครับแสดงว่าตัวต่อไปตรงนี้ก็ถูกหารด้วยสี่เหมือนกันสิบหกตั้งหารด้วยสี่จะเหลือสี่ตรงนี้ลบสี่เพราะนั้นคําตอบคือหกร้อยสามสิบสามลบออกสี่อันนี้ไม่ยากหกร้อยสามสามลบออกสี่จะเป็นหกร้อยยี่สิบเก้าครับคาตอบข้อนี้คือหกสองเก้าฮะตอบใจก็หนึ่ง ต่ข้อหนึ่งนะครับข้อนี้ใครไม่เคยเห็นก็ดูไว้นะครับนะซึ่งเลขพวกนี้มันเป็นเลขฐานสองอยู่แล้วนะครับมันก็วนๆตรงนี้นะครับนะสองห้าหกหกสิบสี่เนี่ยวนกันสองห้าหกร้อยยี่แปดหกสิบสี่เนี่ยนะครับวนๆตรงนี้นะฮะอ่ะต่อไปครับสี่สิบห้าผ่านไปคุณครูเบื่อเรื่องนี้ไหมฮะพี่แกเบื่อนะเรื่องเนี้ยนะคุณครูเบื่อไหมหรือทําสนุกดีคุณครูพี่แกบอยากไปทําคณิตศาสตร์แล้วแต่ว่ามันออกข้อสอบก็ต้องเรียงอย่างนี้นะ ใครเบื่อเหมือนอาจารย์แก๊ปก็ต้องฝึกนะคุณครูนะต,ต,ต้องต้องต้องฝึกหน่อยนะคุณครูโอเคป่ะเรื่องนี้อาจารย์ว่ามันมันทําแล้วมันไม่สนุกอะมันไม่ได้คํานวณอะไรมากมายเลยจริงไหมทุกคนนะครูอนิตาบอกสนุกนะพวกเราสนุกอาจารย์ก็ดีใจนะครับนะแต่ตลอดอาจารย์อะอาจารย์ชอบคิดเลขไงชอบชอบทำคณิตศาสตร์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละอะไรเงี้ยนะครับนะอชอบมากครับอพวกเราสนุกก็โอเคนะครับนะลุยกันไปคุณครูแต่มันออกข้อสอบไงอาจารย์แก๊ปก็ อ๋อปวดหัวดีนะปวดหัวดีเออแจ่มมากครับนะสนุกดีเอาให้คล่องเลยอ๋อโอเคเพราะมันออกข้อสอบกันครูอาจารย์แก๊ปก็จะเอาความชอบของอาจารย์แก๊ปเป็นตัวตั้งไม่ได้นะครับเพราะมันต้องเจอในข้อสอบนะฮะถ้าไม่เจออาจารย์ก็ไม่เอามาหรอกจริงมากโอเคไหมเพราะฉนั้นเราก็ต้องเอา,านะครับนะอ่าอยากคิดดอกเบีย้ยครับนะเดี๋ยวได้เจอแน่คุณครูนะปวดสมองมากค่ะคาารูน่ารำพ สนุกดีเข้าใจง่ายโอเคครับคุณครูมาต่อมปฮะข้อสี่หกครับสองหกสิบ 260. จุดจุดยี่สิบหกลองตีแฉกดูก่อนลองตีแฉกมาตรงนี้เพิ่มขึ้นสองตรงนี้เพิ่มขึ้นสี่ถ้าเราเดาเนี่ยตัวต่อไปอาจจะเพิ่มขึ้นหกนะเพิ่มขึ้นหกตรงนี้อาจจะเป็นสิบหกแต่ตรงนี้มันดันไปเพิ่มขึ้นสิบนะครับซึ่งตรงเนี้ยผิดไม่ได้ คนไม่ได้ยังไงคะอาจารย์ครับออย่าดมต้องเข้าแล้วค่ะครูการ์ตูนบอกเออ่ฝึกไว้เจอข้อสอบจะได้ชำนาญครูอ้อมว่างั้นอ่าโอเคเอกเอกบัญชีไม่ชอบคณิตเลยค่ะเออคุณครูไม่ต้องเอกบัญชีหรอกนะครับนะในเนี้ยทุกเอกแหละนะครับยกเว้นเอกคณิตศาสตร์นะไม่ชอบคณิตหมดแหละนะครับนะเห็นหน้าติวเตอร์ก็เกลียดแล้วนะมึงติวคณิตใช่ไหมกูให้เวลามึงครึ่งชั่วโมงถ้ามึงติวแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวกูไปแล้วนะครับนะ เพราะน,นั้นคนในกลุ่มก็จะแบบนี้แหละนะครับฝึกกันมาเยอะแล้วตอนตอนนี้นะครับก็น่าจะชอบคณิตศาสตร์บ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะรู้จักหน้าคนนี้แล้วนะทุกคนจะบอกว่าตรงนี้ทุกคนทําแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้พอมันเพิ่มขึ้นสิเนี่ยมันบวกสองบวกสองบวกสองอยู่ดีเนี่ยตรงนี้จะมาบวกสี่เนี่ยไม่ได้นะครับนะเพราะถ้าเป็นสิบหไม่ได้ละนะครับลองเดาเลขอื่นสองสี่แปดไหมอ่ะสองสี่แปดอ่ะสองสี่แปดสองสี่แปดสิบบวกแปดเป็นสิบแปดนะ แต่แต่ดูดีๆมันมีตัวหลังให้เป็นตัวเช็คนะเป็นตัวหลังให้ตัวเช็คนะครับนะสิบแปดบวกยี่สิบหกอเมซิสแปดบวกยี่สิบหกสิบแปดเพิ่มขึ้นไปยี่สิบหกตรงนี้บวกแปดไม่ได้ผิดเลยใช่ไหมสองสี่แปดแปดยังไงวะเนี้ยนะสองสี่แปดแปดบางคนหยุนหยวนนะสองสี่แปดแปดนะหยุนหยวนคูคณิตศาสตร์ไม่มีหยวนนะครับบางคนหยุนหยวนนะเอ,เอาก็แล้วกันมองๆม,มันไม่ได้คุณครูยังไงก็ไม่ได้นะครับนะ อสงสัยครับหาตัวเลขมาจากไหนนั่นแหละครับใช่ไหมครนะูกิติภูมินะเออกนิสสั์พูดไม่ชอบได้ไหมครับนะอเอ้ยไม่ได้ครูนั้นคุณครูนั้นเลยโดนนะครับนะเอกนิสสั์พูดว่าไม่ชอบไม่ได้นะเเพราะฉะนั้นค,คุณครูครับกําลังจะบอกทุกคนว่าข้อนี้ตีแฉกไม่ได้โอเคไหมตีแฉกไม่ได้คําถามคือถ้าตีแฉกไม่ได้แล้วหนูจะใช้วิธีอื่นได้ไหม คูณก็ไม่ได้คูณก็ไม่ได้สี่ไปหกคูณอะไรก็ไม่ได้นะครับหกไปสิบคูณอะไรก็ไม่ได้เห็นไหมคําถามคือน้องที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยคุณครูเคยเจอวิธีไหนบ้างต้องงัดขึ้นมาเลยนะครับสองตัวบวกกันก็ไม่ได้อ่ามีเพื่อนบอกสองตัวบวกกันสี่บวกหกได้สิบอ่าแสดงว่าหกกับสิบบวกกันก็ต้องได้สิบหกใช่ไหมตรงนี้สิ 10. บกับสิบหกบวกกันได้ยี่หกเฮ้ยได้ แต่ช้อยไม่มีอ่ะพวกคนเวรกรรมแล้วกูกูทํายังไงมันก็ไม่มีพวกคนบอกนะเออไม่มีเลยว่ะนะครับเอ่สิบหกอะถ้ามีช้อยได้เลยนะครับนะสิบหกนะถ้ามีช้อยได้เลยผมก็ได้สิบหกบางคนบอกนะแต่ช้อยวันนั้นนะ่ะนะวันนั้นมันไม่มีช้อยไงวันนั้นนะ่ะบางคนบอกอาจารย์คะอันนี้ข้อสอบจริงเหรอคะอ้ะอาวที่ติวอยู่นี่ข้อสอบสอบซ่อมหรือไงคุณครู <c oughs> ที่เอามานี่ข้อสอบจริงทั้งหมดเลยนะครับนะ ทุกคนบอกบแล้ววันนั้นแสดงว่านี่ข้อสอบจริงเหรอครับเอ้าใช่สิข้อสอบจริงเนี่ยนะนี่คือกาดอ,อกจันไม่เลยนะครับข้อนี้คือข้อยากกาดอกจันไม่เลยครับคือข้อยากคําถามคือทำยังไงนะฮะขอยัดเฉลยเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะคุณครูตรงนี้ฮะทุกคนเห็นสีไหมสีไหมสีไหมฮะอ้าวล้บางคนเริ่มพิมพ์มาแล้วนะเห็นไหมสีไหมสีไหม,มเป็นสองนะหารด้วยสอง หกนะหารด้วยสองจะเหลือสามอาจารย์เดี๋ยวหารสองมาจากไหนคะ,อะลองดูคิดคิดลองคิด,ค,ด,ค,ดคิดดูก่อนนะอ่าสิบตัวนี้นะฮะหารสองจะเหลือห้าสิบตั้งหารด้วยสองจะเหลือห้านั่นหมายความว่าทุกตัวเนี่ยหารด้วยสองหมดเลยนะครับนะทุกคนยี่สิบหกตรงนี้หารด้วยสองจะเหลือสิบสามอีพีที่แล้วคุณครูจําได้ไหมอีพีที่แล้ว สองสามห้าสองสามห้าต่อไปไปแล้วและมีสิบสามด้วยแสดงว่าเลขชุดนี้คือเลขจำนวนเฉพาะพี่เขายัดเขียนนะครับอ้างอิงจากอีพีที่แล้วนะทุกคนจำจำนวนเฉพาะได้ไหมสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ดนะครับมันจะยาวๆไปอย่างนี้นะฮะเลขจำนวนเฉพาะเนี่ยจะยาวๆไปอย่างนี้ทุกคนดู ไอสองมาไหมมาไอสามมาไหมมาไอห้ามาไหมมาไอสิบสามมาไหมมาเห็นไหมแสดงว่าเลขจํานวนเฉพาะเนี่ยมันข้ามไอเจ็ดกับสิบเอ็ดไปนะครับแสดงว่าคําตอบที่เป็นไปได้เนี่ยอาจจะมีเจ็ดนะฮะที่เป็นไปได้หรือไม่ก็สิบเอ็ดที่เป็นไปได้นะครับแต่น้องจะตอบเจ็ดไม่ได้เพราะอะไรครับเราต้องคูณสองกับไปตรงนี้เจ็ดคูณสองมันต้องเป็นสิบสี่ซึ่งไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเจ็ดเป็นไปไม่ได้ก็เลยเหลือแค่อะไรครับ สิบเอ็ดครับที่เป็นจํานวนเฉพาะตรงนี้สิบเอ็ดแลวจับคูณสองตรงนี้เข้าไปเป็นยี่สิบสองวันนั้นคิดได้อย่างเดียวนะครับก็คือยี่สิบสองข้อนี้ตอบยี่สิบสองฝนพับเลยจบนะครับโอเคไหมอ่าคือวันนั้นมันไม่มีช้อยอะนะมันไม่มีช้อยที่น้องพิมพ์กันมามันไม่มีช้อยเข้าใจไหมฮะเออมันไปแล้วก็เกิน,ม,กกม,น,นะม,นมันเสือกล็อกยี่สิบหกมาต้องพูดงี้นะมันมันเสือกล็อกยี่สิบหกมาเข้าใจไหมฮะโอเคไห ต้องบอกมันเสือกอย่างนะั้นเลยมันเสือกล็อกยี่สิบหกมาแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยแล้วมันยังไงต่อวะอะไรเงี้ยนะครับนะก็เลยเหลือแค่วิธีนี้แหละนะครับเลขจํานวนเฉพาะนะครับซึ่งเจอบ่อยๆในข้อสอบยากจําไว้นะวันสอบถ้าเจอข้อสอบยากแล้วนึกอะไรไม่ออกนะครับข้ามไปก่อนฟังไม่ผิดนะวันสอบท่านนึกอะไรไม่ออกนะครับถ้าเจอข้อสอบยากนะข้ามไปก่อนคืออย่างนี้บางคนบอกข้ามแม่งทุกข้อเลยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ฟังให้ดีคุณครูวันสอบเนี่ยถ้ามันออกมาสามข้อสมมติอา้าวหายไปไหนวะ ถ้าเรื่องนี้ออกมาสามข้อมันอาจจะมีข้อยากหนึ่งข้อเข้าใจไหมข้อง่ายสองข้อไม่ใช่ข้ามแม่งหมดเลยไม่ใช่ยางนั้นฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะฟังด้วยใจเป็นกลางนะครับนะคุณครูไม่ใช่ว่าให้อาอาจจะแกบอกให้ข้ามไปก่อนไม่ใช่พูดอย่างนั้นนะคุณฟังให้ดีถ้าวันสอบออกห้าข้อคือเราไม่รู้นี่ว่ามันจะออกกี่ข้อนะครับบางปีไปถึงแปดข้อเลยนะครับจําที่บอกไปเมื่อ EP ที่หนึ่งได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนี่จําได้ไหม เห็นไหมสามถึงแปดข้อนะฮะเพราะฉะนั้นพี่ไม่รู้ว่าปีนี้มันจะออกมากี่ข้อคือคนที่สอบบ่อยๆเนี่ยนะครับอย่างจันแก๊ปเนี่ยสอบมาเกือบสิบครั้งแล้วทุกคนผ่านหลายสนามมาแล้วท่านับทุกสนามรวมกันนะสิบเกือบยี่สิบสนามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เขียนตรงนี้เขียนด้วยประสบการณ์นะครับบางทีมันเจอเจ็ดข้อบางทีเจอห้าข้อเพราะฉะนั้นไอจานวนข้อที่น้องเจอเนี่ยนะครับนะจํานวนข้อที่น้องเจอเนี่ยนะ มันจะปะปนด้วยข้อง่ายข้อยากอยู่นะครับถ้าวันสอบออก5ข้อก็อาจจะมีข้อยากสัก2ข้อข้อง่ายนะสัก3ข้ออย่างนี้นะครับให้เราโฟกัสข้อง่ายก่อนนะครับข้อยากมันจะมองไม่ออกนะฮะให้น้องไปทําอย่างอื่นก่อนมันยังมีภาษาไทยยังมีอุปมาบูปไมยยังมีโจทย์เรื่องเหตุผลอันอื่นที่น้องสามารถทําได้มีคณิตศาสตร์ข้อที่ใช้สูตรลัดได้นะครับอะไรพวกเนี้ย เราต้องแบ่งแบ่งให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นปาน้องต้องคมไม่ใช่ยากแม่งหมดเลยเห็นก็ยากอันนี้ก็ยากแี้ไม่ใช่อย่างนั้นปาน้องต้องคมน้องต้องฝึกมาแล้วมองปั๊บเฮ้ยนี่ข้อง่ายมองปุ๊บอันนี้ยากมองปั๊บอันนี้พอได้อยู่ลองตีสามแจกดูอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมองด้วยใจเป็นกลางนะครับไม่ใช่มองไม่ยากหมดเลยกูไม่เอาเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะครับนะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นวันสอบเนี่ยเราก็ต้องค่อยคฝึกไปนะครับนะออนะฮะโอเคนะ ทำจำนวนเฉพาะสองชั้นโอ้โหคุณลองไปตีดูนะสองชั้นนะครับอพอแสดงวิธีทำถึงจะอ๋อ <c oughs> โอเคนะครับนะคือวันนั้นอาจารย์เจอข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อยากพอสมควรนะครับแล้วก็มีวิธีคิดได้หลายวิธีด้วยนะครับนะจริงๆแล้วนะได้มันได้หลายวิธีด้วยนะครับนะ,ะก็ลองก็ลองก็ลองฝึกดูนะครับก็ลองฝึกดูตรงนี้นะครับนะอ่ะต่อไปครับต่อไปข้อที่สี่สิบเจ็ดไปต่อ บอกแล้วมานั่งติวเนี่ยข้อง่ายทุกคนทําได้แต่โฟกัสข้อยากๆด้วยนะครับเพือ่อเผื่อมันเข้าข้อนะถ้าใครไปด็กคณิตศาสตร์จะรู้ดีวันไหนทําแล้วเข้าข้อเลยแม่ยังกับพีทาโกรัสนะครับนะมองเฉยๆตอบได้เลยนะครับนะเชื่อว่าน,น้องเคยเป็นนะครับวันไหนที่มันเข้าข้อนะครับนะเพราะนั้นวันสอบเนี่ยเผื่อข้อสอบมันเข้าข้อเข้ามือเห็นปุ๊บอันนี้เคยทําแล้วนี่ติวกับจันแก๊บมาต้องหลายร้อยข้อเคยทําแล้วเข้าข้อ,ขอทําเลยนะครับไม่ต้องรอนะฮะเอ่ออ่ะต่อไปฮะสี่สิบเจ็ดครับ สามสี่สิบยี่สิบเอ็ดสามสิบเจ็ดตัวต่อไปตอบอะไรนะครับอันนี้ก็เลขมันเพิ่มขึ้นเนาะแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะเริ่มสามไปสี่เพิ่มขึ้นหนึ่งสี่ไปสิบเพิ่มขึ้นหกมันคงไม่ยากทุกข้อหรอกทุกคนจริงไหมสิบไปยี่สิบเอ็ดเพิ่มขึ้นสิบเอ็ดนะฮะยี่สิบเอ็ดไปสามสิบเจ็ดเพิ่มขึ้นสิบหกนะครับตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ตรงนี้ตรงนี้นะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อ่าโอเคไหมหนึ่งหก 1ิบเอีกชั้นหนึ่งอับอีกชั้นหนึ่งหไปหเพิ่มขึ 6, ้ 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5. นห้าหกไป1ิบเอ็ดเพิ่มขึ้นห้าสิไปสิเพิ่มขึ้นหนะฮะเพราะนั้นตัวต่อไปก็ต้องเพิ่มขึ้นหเหมือนกันนะครับนะอีกชั้นหนึงมันคงที่แล้วอันนี้ไม่ยากเนาะเราก็เอาสิบหกบวกห้าบวกหเป็นยีตรงนี้ครับไม่ได้ตอบยีนะเราบวกตรงนี้ต่อเอาสามสบเวกยีเป็นห้ครับคำตอบข้อนี้คือห้าสิบ ข้อง่ายๆก็ผ่านไปทําข้อสอบก็ได้คะแนนไปนะครับนะไม่ยากอะไรเนาะวันสอบจะมีข้อยากข้อง่ายปะปนอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นคนที่เตรียมตัวอ่านหนังสือมาดีเนี่ยน้องจะรู้จักแล้วว่าข้อไหนข้อยากข้อไหนข้อง่ายนะครับพี่จึงบอกว่าอ่านหนังสือให้เยอะทําข้อสอบให้เยอะนะครับนะสี่สิบแปดครับโอ้โหข้อนี้แม่คุณครูคุณครูทุกคนไม่อยากทําเลยข้อนี้นะฮะเห็นแล้วมันตอบได้เลยนะนี่เห็นไหม แปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวต่อไปตอบอะไรเลยตอบอะไรมันเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงได้นะครับนะจะเป็นยังไงได้อย่ามือบอลน,นะครับทุกคนสองห้าสิบสองสิบสองอย่ามือบอลน,นะครับขอร้องนะตัดปั๊บได้สี่อย่างเงี้ยนะก็หนูตัดได้เขาจังก็อย่ามือบอลน,นะครับทุกคนครับห้ามนะครับนะเขาออกแบบมาแบบนั้นโจทย์อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นข้างบนตรงนี้ต้องเป็นสิบสองแหมบางคนมือบอลน,นะเออตัดได้ตัดก่อนเลยอะไรเงี้ยนะครับนะ ตัวต่อไปตัวต่อไปข้างล่างเอาข้างล่างอะข้างล่างอาจจะดูไม่ออกนิดนึงนะข้างล่างมันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเนาะทุกคนเนาะก้าวกระโดดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคูณสามนะตรงนี้คูณสี่นะครับตรงนี้คูณห้าไปคูณเลขดูนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบตัวต่อไปต้องคูณหกใช่ไหมครับเราก็เอาร้อยยี่สิบคูณหกร้อยยี่สิบคูณหกก็จะเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบครับข้างล่างเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือสิบสองส่วน 720ครับอ่าคูวิภาคูณ 3, คูณ 4, คูณ 5, คูณ6ถูกต้องฮะโอเคนะครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับผมฝนฟับเลยต่อไปอีก2ข้อจบเรื่องตัวเลขแล้วเดี๋ยวไปรูปภาพแล้วนะฮะต่อไปครับข้อ4ี16ก1 1 1 3ต่อไป 202, แล้วก็ 3, 1 8ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่มาทุกคนเริ่มเริ่มฮะเอเลขตรงนี้คูณได้ไหมคูณ ไม่น่าได้คูณได้ไหมคูณสองก็เลยนะตรงนี้คูณสองก็ไม่เลยแต่นี่คูณสองได้สี่รอยเลยนะครับสองตัวบวกกันสองตัวคูณกันก็ไม่น่าได้นะครับสามตัวบวกกันล่ะสามตัวบวกกันอันนี้ร้อยหไม่ถึง200รนะครับนะไม่ได้ลองตีแฉกดูนะครับตีแฉกดูมาเริ่มอา่าสิไป51เพิ่มขึ้นสานะครับต่อไป ห้าสิบเอ็ดไปหนึ่งร้อยสิบสามคุณครูช่วยอาจารย์คิดเลขด้วยนะคุณครูครับอาจารย์แก๊ปไม่มีเฉลยนะคุณครูนะใครเคยติวสดกับอาจารย์แก๊บก็จะรู้นะครับนะทีมทีมวิทยกรขออาจารย์เนี่ยมีแต่ไอแพดมีแต่เครื่องมือบรรยายเท่านั้นไม่มีเฉลยขึ้นไปสักคนเดียวนะครับทุกอย่างมาจากวิธีคิดนะครับสมองคิดยังไงก็คิดอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นคิดผิดช่วยกันทดเลขด้วยนะครับนะ,ะต่อไปอตรงนี้เป็น2เป็น62นะครับนะเป็น62ตรงนี้บวก62อต่อไป ตรงนี้เป็น2 0 2ลบ1 1 3อ่ะตรงนี้เป็นปุ๊บ19ตรงนี้เป็น12นะครับ12ลบออก3จะเป็น9 9ลบ1เป็น8นะฮะ1ลบ1เป็น0เป็นบวก89ตรงนี้บวก89นะต่อไปอ่า2 0 2ไป2 318 116ครับตรงนี้เป็นบวก116ตัวต่อไปบวกเท่าไหร่นะครับ ขออาจารย์แก๊ปแขวนเข้าห้องสอบหน่อยครับนะาาตัวใหญ่เกินท่านคุณนะแขวนไม่ได้ครับนะตอนนี้ติวให้เข้มไว้ก่อนนะครับนะอย่าเพิ่งแขวนนะครับนะว่าจะเอาอาจารย์แก๊ปแขวนเข้าห้องสอบซะแล้วนะครับนะอาจารย์แก๊ปพิ้วไปด้วยอย่างเงี้ยหรอนะครับนะอาา่ะต่อไปอ่าสามห้าไปหกสิบสองเดี๋ยวขอยัดเป็นเป็นประกาศน์สามห้าไปหกสิบสองบวกเจ็ดบวกยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดต่อไปอ่าหกสิบสองไปแปดสิบเก้าบวกยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ เอาละคงที่แล้วมั้งเนี่ยนะครับตรงนี้ก็บวกยนะีเจฮะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็บวก27เหมือนกันครับอ่าก็จะเป็นหนึ่งรสีาเท่าไหร่ร้อยยีตรงนี้บวกหนึ่งสานะครับนะแล้วก็เอา3ามร้อยบแปบวกหนึ่าดกับ3บวกกันลงท้ายด้วยหนึ่งดูช้อยลงท้าด้วยห,หนึ่งหนึ่งมดเลยนะครับนะเอาบวกตรงๆนะครับอ่าอาจารย์อาจารย์แกรปลับปลูกเศกเครื่องรางไหมครับ ให้อาจารย์แก็บสอนคณิตศาสตร์ดีกว่านะครับนะอย่าเดินสายนั้นเลยนะคุณครูเออคุณครูธงใจนะครับคุณครูออยนะเอาเส้นผมอาจารย์แก็บเข้าห้องสอบโอคุณครูไปสอบสุรินหรือปเปล่านะครับนะเล่นของหรือปเปล่านะฮะอ่าสามร้อยสิบแปดบวกกับหนึ่งร้อยสี่สามนะครับเนะจะเอาอาจารย์แก็บเข้าห้องสอบจเจาเส้นผมเข้าซะแล้วนะครับนะ ต่อไปปีเรต่อยเ่าะไม่เอาหัวเข้าไปด้วยเหรอครับเราอะไรแปดบวกสามได้สิบเอ็ดทดหนึ่งครับสี่หนึ่งอ่าห้าหกนะครับหกเอ็ดละหกเอ็ดอามีสามหนึ่งเป็นสี่คำตอบคือสี่หกหนึ่งครับตอบช้อยข้อที่สี่ครับผมกดปันเลยเมื่อกี้คอมเมนต์อะไรเนี่ยนะเดี๋ยวดูก่อนคุณครูครูเจทีบอกว่าอาจารย์แกลบออกเหรียญสักรุ่นได้ไหมครับนะลูกศิษย์จะได้แขวนไปสบายใจ เอาเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้มันมีดินสอแล้วนะครับน้องๆที่อยู่ในกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มกลุ่มยุทธพงษ์ชาลิวเตอร์หรือใครไปติวคอร์สรับรองผลเนี่ยนะครับนะ,ะมีมีประกาศอยู่แล้วนะครับนะอาจารย์แก๊ปไปทำกระพอยุ่ดเลยนะครับนะเอะเป็นม,มีมีดินสอลงอาคมแล้วนะครับนะเอะมีแล้วคุณครูคุณครูคุณครูดองนัคุณดองนะอาจารย์แก๊ปทำดินสอลงอาคมได้ไหมครับมีแล้วคุณครูมีสําหรับคนที่เขาไปคอร์สอาจารย์ไม่ได้ขายนะไม่ไม่ได้ขายแต่คนที่เขาไปคอร์สรับรองผลนะ คอร์สรับรองผลหรือบางคนซื้อหนังสือของทีมติวไปเนี่ยก็มีทีมงานให้ไปด้วยนะครับนะดินสอนหนูไม่กล้าเหลาค่ะเหลาไม่เหอะคุณกู้เก็บไว้ทุกแท่งเนี่ยแม่ครูเอมี่นี่มีหลายแท่งแล้วนะครับนะปีนี้เอาไปด้วยนะครยเอมี่นะเออแอละและและแหละแหละใครไปเจออาจารย์ที่สนามสอบนะครับอผมมีทั้งพ่ายยันและดินสอเออนะอาจารย์แจกอาจารย์แจกนะครับอาจจะไม่ได้ขายนะครับนะ ทางทีมยุทธพงษ์ชาดิวเตอร์เราแจกนะครับนะแจกคนที่ไปเขารับรองผลแจกคนที่ซื้อหนังสือไปอะไรเงี้ยน,นะครับนะแล้วก็ใครไปเจออาจารย์ที่สนามสอบเนี่ยอาจารย์ขนไปด้วยนะครับนะสนามไหนขอันไม่บอกนะครับนะเดี๋ยวอันตรายกับตัวเองนะครับนะขอันไม่บอกนะครับสนามไหนคเคยเจออาจารย์อาจารย์แจกทุกคนนะครับใครนั่งอยู่ในซุม้มตอนตอนไปสอบนะแจกทุกคนนะครับนะแต่ไม่ได้เอาพ้ายันไปนะเอาเฉพาะที่สอบไปนะครับนะแจกทุกคนนะ ปีนี้เจอกันคุณกูโอเคนะ,ะต่อไปต่อไปไปต่อนะครับห้ามถามว่าจา์ไปสอบที่ไหนนะครับนะห้ามถามคุณกูณค,ณครับบอกไม่ได้จริงนะครับนะต่อไปครับห้าสิบครับลบสิบศูนย์ลบหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์สิบแปดศูนย์ยิมสมองครับนะ ขอรับรองผลเข้าทันไหมครับไม่ไม่มีแล้วคุณครูขอรับรองผลเราไม่ได้จัดติวแล้วเพราะว่าเราไม่มีวันหยุดยาวครับนะทีมติวเราเป็นข้าราชการเกือบทั้งทีมต้องใช้วันหยุดยาวเพราะนั้นขอรับรองผลจะไม่มีแล้วคุณครูรับรองผลไม่มีแล้วนะฮะเป็นคอสกินนอนกันนะฮะห้าวันสี่คืนอะไรเงี้ยนะครับหมดหมดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะสนใจปากกาไม่มีคุณครูไม่มีปากกาดีสอไม่มีไม่มีขายับไม่มีนะฮะไม่มีขายจริงๆนะครับนะเออก็เราให้เฉพาะคนที่ไปขอรับรองผลอะไรเงี้ยนะครับนะอ่า โอเคนะต่อไปหนูไปสามคอร์สนะคอร์สปกติหรือเปล่าคุณครูนะฮะเอา้าต่อไปต่อไปไปต่อนะกลุ่มนี้ขอบ้างค่ะไ <c oughs> ม่มีคุณคณรูเราเราของสถาบันของสถาบันอาจารย์ทำกับพอยุทธไงนะครับเอาไปปลูกเสกกันเองเลยนะาสายมูก็เริ่มมาแล้วไม่ติวแล้วนะเริ่มคุยกันเรื่องสายมูแล้วนะครับนะอ้ว <c oughs> ต่อไปไปต่อนะไปต่อนะเสื้อแจ็คเก็ตเข้าสอบได้ไหมครับ อ่าทไปนะไปนอนนะไปนอนนะครับนะอ่าอ่ะเริ่มพอใส่หมูนี่พวกแกนี่ไวนะพวกแกนี่นะเออพอคณิศาสตร์กันไม่ตอบกันนะครับนะติวเสาร์อาทิตย์มีให้ไหมคะเติวสดวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีคุณครูไม่มีให้เพราะว่าเอ่อเราเราเราไม่รู้จํานวนคนคุณครูครับเราก็เราไม่ได้อาไปนะครับนะขอเป็นการส่วนตัวนะครับอ่าราไปฮะศูนย์ตรงนี้ศูนย์ตรงนี้ขั้นกลางนะขั้นขั้นเราขั้นกลางนะครับนะวัดอะไรครับ ไปที่ยุทธยาค,คุณครูค,คุณครูวิทวัตไปยุทธยาก,กับพอยุดนะแบกกันไปนะตอนแกยังมีชีวิตอยู่นะอแบกกันไปสองคนนะครับโอ้พอเข้าไปนะรถยาวมากเลยนะอก็เลยรอรอคิวนะครับนะก็แล้วก็ได้ได้ได้ลงคาถานะครับนะใครมีก็ถือว่าโชคดีค,คุณครูนะอ่ะลบสิบไปเหลือลบหนึ่งเป็นบวกเก้านะครับนะตอนนี้ไม่อยากติวแล้วนะครับนะอยากได้ดีสอกันแล้วนะครับนะ,ออนะบนะ <c oughs> ของเราลงอาคมจริงๆนะครับนะชื่อว่าดีสอลงอาคมนะครับนะ อา่าอันต่อไปไม่พูดแล้วเดี๋ยวอยากได้ลบหนึ่งมาสี่ดูดีๆนะลบหนึ่งมาสี่ลบหนึ่งมาสี่เนะนี่ยบวกเพิ่มขึ้นห้านะครับนะสี่ไปเก้าบวกเพิ่มขึ้นห้าบวกเลขดีๆนะครับนะอ่านี่ได้มาแล้วหนึ่งแท่งได้พยันดทีสอมาแล้วนะอ่า,อาเดี๋ยวกลุ่มขนมหวานนะกลุมขนมหวานบอกว่าอยากอยากได้เอามาขายในกลุ่มนี้หน่อยนะฮะไม่ไม่ขาย,ขายขคุณครูแต่ว่าปีหน้านะฮะ เดี๋ยวแจกความคอสปีหน้านะครับปีหน้าจะมาไหม <c oughs> ไม่มาแล้วใช่ไหม <c oughs> ไม่ทันจริงๆครูไม่ไม่ทันจริงๆนะครับเอ่อต่อไปเอ่ออ้ะต่อไปครับเก้าไปสิบแปดเมื่อก่อนไม่มีใครสนใจขนาดนี้นะครับนะบอกตามตรงนะครับตอนนี้นีสนใจพิมพ์มาทุกช่องทางดูไม่ทันแล้วตอนนี้นะครับนะเออได้แต่ประกามาเออดินสอสีน้ำตาลเอออ่ะต่อไปฮะต่อไป ทำไมปีนี้ต้องบรรจุแล้วค,คุณครูนะฮะเขีนป้าอ่า่อ,อาไมฮะเก้าไปสิบแปดบวกเพิ่มขึ้นเก้านะฮะสิบแปดไปอะไรนะครับอ่าสิบแปดไปอะไรเดี๋ยววันไปเดี๋ยววันไปสมัครด้วยเอาไปแจกด้วยนะครับวันอาจารย์ไปสมัครนะเจอใครแจกเลยนะครับเออเอาง่ายๆเอางั้นดีกว่านะครับนะเจอใครแจกเลยนะครับโอเคตามนั้นมันไปสมัครนะสมัครที่ไหน บอกไม่ได้จริงคุณครูเดี๋ยวมัน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 เคยมีปัญหามาแล้วนะครับมันเคยแล้วนะครับเคยโดนเชิญออกจากห้องสอบมาแล้วนะพราะนั้ขออนุญาตไม่พูดนะครับนะต่อไปครับก้อนนี้คืออะไรนะครับหลายคนบอกว่าตรงนี้จะเพิ่มขึ้นห้าด้วยนะครับซึ่งพอเอาสิบแปดบวกห้าเนี่ยก็เป็นยี่สิบสามซึ่งผิดนะครับนะต่อไปพอเรามาดูตรงเนี้ยมันเก้าห้าห้าจริงๆมันควรจะเป็นเก้านะครับ แต่มันยังไม่มียังไม่มีในยังไม่มีในช้อยนะครับนะเพราะนั้นเราลองมาตีอีกชั้นหนึ่งไหมลองมาตีอีกชั้นหนึ่งนะฮะเก้าลดลงเหลือห้าเก้าลดลงเหลือห้าลดลงสี่นะครับนะห้าไปห้าเพิ่มขึ้นศูนย์นะครับอาจารย์ยังไม่สมัครเลยครับคุณครูวันแรกใครจะรีบไปนะอาจารย์ไม่ไปหรอกวันแรกที่เกียรไปนะครับนะคนเยอะนะแต่ว่าห้าไปเก้าบวกเพิ่มขึ้นสี่ต่อไปเป็นอะไร ลบสี่ศูนย์สี่ต่อไปเป็นอะไรมีคนตอบหนึ่งสามห้าสมห้าอ่ามีคนตอบสามห้าสามห้าอ่าเอาละอ่าต่อไปอครูสุกัญญาลัตบอกได้ครบเซตค่ะเออมีขำมีขำโจเพื่อนด้วย <c oughs> อ่าต่อไปฮะตอนนี้ตรงนี้เราก็ไม่รู้อีกนะครับทุกคนดูอีกชั้นหนึ่งดูอีกชั้นหนึ่ง สี่ลบเอ่อโทษลบสี่ลบสี่เพิ่มขึ้นไปศูนย์ลบสี่เพิ่มขึ้นไปศูนย์เนี่ยเพิ่มขึ้นสี่นะฮะเพิ่มขึ้นสี่นะครับต่อไปศูนย์ไปสี่ศูนย์ไปสี่ตรงนี้เพิ่มขึ้นสี่นะฮะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนถ้าดูจากปากกาดำเนี่ยนะฮะตรงนี้มันบวกทีละสี่บวกทีละสี่เพราะฉนั้นชั้นถัดไปก็บวกสี่เหมือนกันบวกสี่ตรงนี้ศูนย์ราไม่ต้องดูแล้วนะศูนย์ตรงนี้ไม่ต้องดูแล้วนะศูนย์ไม่ต้องดูแล้วไม่เกี่ยวแล้วมันคั่นด้วยศูนย์เฉยๆนะครับอ่า โอเคไหมเพราะนั้นบวก4ปากกาสีแดงไปปากกาสีดำาี่บวก4ี่ <4 S 2> เป็น8ดนะครับตรงนี้เป็น8คุณครูอาจารย์แกไปดูข้อสอบให้พวกเราตลอดแล้วนะครับเป็นติวเตอร์แค่ไม่กี่คนนะฮะที่ลงสนามสอบนะครับแล้วอาจารย์ตั้งใจดูตั้งใจดูข้อสอบแล้วออกมาพัฒนาในทีมติวของเรานะครับสิ่งที่อาจารย์พูดไปคือประสบการณ์ทั้งนั้นนะครับเห็นในข้อสอบเนี่ยนะครับนะบเพราะฉะนั้นเราเราจะเห็นโจทย์พวกนี้อยู่ตาม u t u b e เยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้น เขาก็เอามาดูไปนะครับดูกันไปแต่ก็เป็นลูกศิษย์เราทั้งนั้นแหละนะครับกใใ็ใครทิ้ใครใครทาติวไปก็เอาไปเผยแพร่ขอให้เผยแพร่ในสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะสอนในสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะอย่าไปสอนเรื่องทุจริตอะไรเงี้ยไม่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ปากกาแดงเนี่ยได้บวก8แล้วนะครับเราก็ดูต่อครับตรงนี้เอา9ตรงนี้บวก8ต่อ9บวก8ตรงนี้เป็น17นะครับตรงนี้ก็บวก17เอ่า,อาเพราะฉะนั้นต่อไป18บวก17 18บวกเกได้35เพราะนั้นคําตอบตรงนี้เป็น35้าเพราะฉะนั้นใครตอบ3 5หสุดยอดเลยคุณครูคตอบเฉยก็ที่หนึบ,บผมฝนฟัดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นชั้นแรกคุณครูชั้นตรงนี้ชั้นแรกเนี่ยถ้ามันไม่มีคําตอบมันก็คือไม่มีนะครับเมื่อคน9 5้าห้าห้า้าจริงๆมันควรจะเป็น5้านั่นแหละ แต่มันไม่มีในช้อยเข้าใจไหมฮะเราเลยต้องทําต่อไปเพราะมันต้องมีวิธีอื่นแน่ๆวันสอบนะครับนะประมาณนี้คุณครูข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1เอาไว้เป็นประสบการณ์นะครับนะห้าสิบข้อจบเรื่องตัวเลขนะครับจบเรื่องตัวเลขมาเป็นรูปต่อนะฮะใครที่ลงสอบเมื่อปีห5ห้านะครับลงสอบเมื่อปี64นีะ่นะเราจะเห็นความแตกต่างนะครับบางปีจะออกรูปบางปีก็ไม่ออกรูปนะฮะเพราะนั้นวันสอบขอยัดกลับไปที่ตรงนี้นะครับ ย้อนกลับไปนะบางครั้งน้องเจออนุกรมที่เป็นตัวเลขไม่เป็นไรบางครั้งเจอเป็นรูปภาพน้องต้องทําให้เป็นด้วยนะครับนะโอเคนะบางครั้งเจออนุกรมที่เป็นตัวอักษรก็มีนะครับเราก็ต้องทําให้เป็นนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นจะออสามถึงแปดขอ้อยังไงบ้างไม่รู้บางทีออกรูปด้วยบางทีออกตัวเลขด้วยนะครับนะมาคุณครูข้อห้าสิบเอ็ดนะครับตัวเลขผ่านไปแล้วนะฮะต่อมามาเป็นรูปบ้างนะครับรูป ถ้าเป็นรูปหลายคนบอกอาจารย์แก๊บหนูดูโจทย์แล้วหนูดูไม่ออกว่ามันมันมันจะรูปมันจะไปยังไงนะครับนะคุณครูโจดเทคนิคเข้าไปนะโจทย์เทคนิคไว้เลยครับใครที่ไปขอรับรองผลน้องมีชีทนี้อยู่แล้วนะมีชีทอยู่แล้วที่พี่ให้ให้เป็นเป็นเขียนว่าข้อสอบนอกตํารานะครับนะใครไปรับรองผลมีอยู่แล้วนะครับนะเขียนเพิ่มไปได้เลยนะครับหรือใครมีมีโจทย์อยู่แล้วเขียนเทคนิคตรงนี้เข้าไปครับ ถ้าวันสอบเจอรูปนะครับให้น้องใช้เทคนิคนี้นะครับรูปนะให้น้องใช้เทคนิคหมุนเขียนไว้หมุนพลิกตัดยอ่อขยายเขียนไว้เดี๋ยวที่บายให้ฟังครับเขยียนก่อนนะขยายถ้าเจอรูปนะรูปโจทย์แนวรูปนะอนุกรมรูปนะหมุนพลิกตัดย่อขยายนะครับคุณครูอันนี้ลายมือนะครับนะทุกคนช่วยกันดูเลยนะเขียนเพิ่มเข้าไปนะใครมีชีตอยู่แล้วนะหมุนพลิกตัดย่อขยาย หมุนหมุนคืออะไรถ้าภาษาคณิตศาสตร์เรหมุน90องศาหมุนร8 0ปองศาคุณครูไม่ต้องหมุนตามเอกคณิตหรอกนะครับหมุนก็คือหมุนนะหมุนก็จะมีหมุนทวนเข็มนาฬิกากับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับวันสอบหนูต้องหมุนให้ดีมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าวันสอบนะครับบางคนเข้าไปในห้องสอบเนี่ยนะไปนั่งหมุนกระดาษอยู่เงี้ยนะใครเคยสอบเมื่อปีที่แล้วจะรู้นะครับไปนั่งหมุนกระดาษเงี้ยนะครับนะวันนั้นวันสอบหมุนเลยนะครับนะหมุนนะรอกจากหมุนแล้วนะ ไม่ไม่ต้องไปหมุนตามเอกณิาสารหรอกหมุนทวนหมุน่หมุนหมุนเก้าสิบองศาไม่ต้องหรอกหมุนมีหมุนทวนกับหมุนตามนะครับนะต่อไปพลิกพลิกคืออะไรรูปมันอยู่ดีพลิกไปอีกด้านหนึ่งนะครับนะพลิกขึ้นบนพลิกด้านล่างฟลิปอ่ะทุกคนนะพลิกกลับไปกลับมานะครับหมุนพลิกตัดตัดคืออะไรตัดคือการตัดรูปออกนะครับนะบางอันตัดบนตัดล่างตัดนู่นตัดนี่คิ้งต้องดูให้เป็นนะครับบางทีตัดซ้ายตัดขวาสลับกันไปอย่างเงี้ยนะครับย่อ ย่อคืออะไรบางทีย่อโอเคไหมย่อขยายขยายก็ขยายรูปปกตินะครับเพราะฉะนั้นดูโจทย์ดีๆว่าเขาหมุนพลิกตัดย่อขยายเขาทาอะไรนะครับเราจะได้ทําแบบนั้นอ่ะต่อไปโอเคไหมอ่าประมาณนี้นะครับหมุนพลิกตัดย่อขยายนะครับเขียนไว้นะครับขออนุญาตลบนะทุกคนหมุนพลิกตัดย่อขยายจําไว้นะครับหมุนพลิกตัดย่อขยายนะครับอ่าไปต่อฮะมาดูอันนี้พอเราเห็นตรงนี้เนี่ยคุณครูรู้เลยว่า จกที่มันตั้งอยู่เนี่ยมันมานอนนอนแน่นอนนะครับแสดงว่ามีการหมุนแน่หมุนคืออะไรอ่ะทําให้ดูคือจินตนานการต้องเหนือว่าความรู้นะครับนะอะจินตนานการต้องเหนือว่าความรู้นะครับนะ,ะหมุนก็หมุนแบบบ้านๆแหละไม่ต้องหมุนเก้าสิบองศาหมุนร้อยแปดสิบองศางงคุณครูเห็นไหมลายมือหรือค่าจันคับคนคนในกลุ่มเขาน่าจะชินแล้วนะครับนะอ่าคุณครูหมุนนะหมุนนะ คนดูหมุนหมุนนะเห็นไหมอ่าเห็นไหมเนี่ยหมุนกึกหนึ่งุนภาษาอะไรว่าหมุนกึกหนึ่งเออหมุนกึ๊กหนึ่งแสดงว่าจากรูปเนี้ยมันหมุนลงมาใช่ไหมหมุนตามเข็มลงมานะครับเพราะนั้นจากรูปนี้ตอบข้อไหนฮะตอบข้อไหนครับหมุนลงมาเดี๋ยวทําให้ดูคุณครูเนี่ยมันต้องตินตนาการนะหมุนลงมาใครมีชีิตก็หมุนเลยหมุนลงมาปังเห็นไหม เนี่ยมันหมุนอย่างเงี้ยมันหมุนอย่างเงี้ยเออไม่ต้องหมุนคิดแล้วอะหมุนอย่างเงี้ยนะมันมีหมุนลงกับหมุนขึ้นนะครับเพราะนั้นคาตอบข้อนี้ก็จะหมุนแค่ทีเดียวมาจบอย่างนี้เพราะนั้นคาตอบคือสีดําอยู่ด้านขวาก็คือช้อยข้อที่สามครับผมฟดฟ,ฟับหมุนพลิกตัดย่อขยายหมุนพลิกตัดย่อขยายจาคํานี้ไว้นะครับถ้าเจอรูปนะถ้าปีนี้ออกรูปอีกนะครับใส่เลยนะครับต่อไปข้อทีสอง รูปเนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับบางปีก็ไม่ออกนะคุณครูนะบางปีก็ออกมันก็แล้วแต่อย่างรอบที่แล้วอะเห็นไหมสวนสวนดุสิตอะออกเยอะเลยนะครับรูปนะเพราะฉะนั้นก็ดูไว้คุณครูมันไม่ยากเท่าไหร่นะเออทอไมทำไมอันนี้่ะอันนี้่ะอันนี้อยู่นี่แล้วมาเป็นแนวตั้งแสดงว่ามีการหมุนแน่นะหมุนยังไงดีกว่าทุกคนหมุนยังไงห้าสิบสองหมุนยังไงออาหมุนให้ดูปึ๊บมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์คอยหมุนให้ดูนะ เดี๋ยวข้อต่อไปเราจะไม่หมุนให้ดูแล้วนะอันนี้หมุนให้ดูแบบเป็นตัวอย่างนะครับดูนะหมุนนะหมุนเปิ้ลมาเป็นแนวตั้งเห็นไหมพอมาเป็นแนวตั้งแล้วไงต่อคุณครูมันยังไม่ตรงนะพอหมุนเป็นแนวตั้งปุ๊บมันพลิกต่อเข้าใจะปะคุณครูคุณครูเอาใหม่นะมันอยู่อย่างนี้นะพยายามดูคอมเมนต์พวกเราเห็นไหมหมุนและพลิกได้ไหมคะโอเคครูจุ๊บแจง หมุนพริกตัดย่อขยายเนี่ยมันอาจจะมาร่วมกันก็ได้เข้าใจไหมครับหมุนพริกตัดย่อขยายเนี่ยมันร่วมกันได้คุณครูเพราะนั้นครูชุบแจงบอกว่าหมุนแล้วพริกได้ไหมอ่าหมุนสองรอบได้ไหมคะคุณครูหมุนสองรอบหมุนสองรอบมถัากลับที่เดิมดิคุณครูนะคุณครูลองหมุนดีๆอ้าวลองหมุนดีๆนะหมุนสามรอบคุณครูหมุนสามรอบหมุนหมุนยังไงูเอางี้คุณครูช้าๆอ่ะดูอ่ะดูนะ เดีย๋ยวอาจารยพยายามดูคอมเมนต์หมุนซ้ายแล้วพลิกเออเนี่ยหมุนต้องหมุนทางไหนครับทางไหนก็ได้หมุนขึ้นบนหมุนลงล่างก็ได้นะครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก็ได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ